ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราที่มาเรียนรู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งครับกับครูไมค์นะครับเป็นการรวบรวม AI เป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือครูนะครับครูสังคมการสังคมศึกษานะครับก็ครูทุกประเภทนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างอาทิเช่นครูสังคมศึกษานะครับซึ่งนี้ครับก็ทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันในห้องนี้56คนรวมทั้งผมเองก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้เรื่องของ AI ซึ่งวันนี้ AI กำลังพาเรดเข้ามามีหลายตัวครับเมื่อวานก็รวบรวมได้เกือบ100 กว่าตัวแล้วที่เข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งแม้กระทั่งอลิสาก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเช่นกันนะครับซึ่งวันนี้ครับก็ขอให้ท่านครับเรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกกับการนําไปใช้นะครับกับคุณครูมายเรื่องของการรวบรวม AI เป็นที่เครื่องมือช่วยครูนะครับในการนี้ครับขอเรียนให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังแล้วเป็นครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะที่ได้ให้เกียรตินะคะมาเป็นวิทยากรในการอบรมแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่สําหรับครูสังคมอย่างเดียวนะคะคุณครูทุกกลุ่มสาระเลยนะคะที่จะใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนนะคะปัจจุบันนี้ก็แทบจะทุกวงการนะคะที่จะนำ AI มาใช้ในการช่วยเหลือในการดำเนินการนะคะคราวนี้ที่บอกว่าเป็นครูสังคมเนี่ยเพราะว่าถ้าอยู่ในโรงเรียนเนี่ยคุณครูสังคมก็อาจจะมีความเขาเรียกว่าความรับผิดชอบในเรื่องของงานด้านนโยบายหลายตัวนะคะจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายของหน้าที่พลเมืองหรือว่าต้านทุจริตนะคะหรือเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่จะมาให้คุณครูเนี่ยต้องหาสื่อหาแผนการจัดการเรียนรู้นะคะก็เลยวันนี้นะคะก็มีบางตัวที่จะบอกว่าคัดเลือกมาให้คุณครูนะคะโดยเฉพาะคุณครูสังคมที่จะนำไปใช้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกเนาะมันขึ้นอยู่กับการคิดสร้างสรรค์นะคะการแตกงานออกไปนะคะจริงๆอย่างที่หลายๆท่านรู้นะคะว่า AI เนี่ยมีอยู่หลายตัวมากๆเลยนะคะแต่ที่ทางครูมายนะคะได้คัดเลือกมานะคะก็จะเป็น AI ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ AI ละกันนะคะซึ่งมันจะอยู่ในสื่อต่างๆที่อาจจะคุ้นชินนะคะกันอยู่บ้างแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็นำเรียนเป็นพื้นฐานนะคะเพราะว่าจริงๆตัวเองเนี่ยก็ยังกำลังศึกษาเรื่องของการใช้พร้อมนะคะหรือการเขาเรียกว่าการใช้ AI ในการการใช้พร้อมหรือใช้คำสั่งในการสั่งการนะคะวันนี้นะคะพอได้โจทย์มาจากทางท่านอาจารย์ใหญ่นะคะก็คิดว่าเราจะเอาเรื่องอะไรนะมาเป็นตัวพูดคุยกับคุณครูนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เอามาพูดคุยในวันนี้นะคะก็อาจจะมีบางตัวที่อาจจะเคยพูดอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะคะหรืออะไรหลายที่อาจจะไปพบเห็นนะคะก็คือจะแยกอยู่ประมาณ5ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือ AI ช่วยในการเขียนรายงานหรือแผนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้นะคะหรือช่วยสร้างรูปภาพวิดีโอจากข้อความนะคะวันนี้จะนำเสนอ2ตัวก็คือAI ที่อยู่ใน Canva กับAI ที่อยู่ใน Copilot นะคะก็เป็น2ตัวที่คิดว่าง่ายนะคะคือจริงๆแล้วคุณครูเนี่ยน่าจะหาสิ่งที่ง่ายแล้วก็เชื่อมโยงจากความรู้เดิมที่คุณครูมีนะคะไปถึงการใช้พร้อมหรือการใช้คำสั่งที่จะสั่ง AI ให้ทำงานนะคะทำไมบางคนถามว่าทำไมถึงไม่เห็นใช้ ChatGPT อะไรเงี้ยนะคะจะบอกว่าอย่างตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้คำสั่งหรือใช้พร้อมกับแชทเนี่ยไม่ได้คําสั่งหรือไม่ได้สิ่งที่ต้องการตรงตามความต้องการอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่คุ้นกับการใช้คําสั่งนั้นนะคะก็เลยกลับย้อนมาที่จุดเริ่มต้นที่เราคุ้นชินเช่น Canva แบบนี้นะคะก็จะมีเครื่องมือที่จะช่วยสร้างงานเบื้องต้นได้นะคะอีกอันนึงนะคะก็คือใช้ AI ในการสร้างเสียงสังเคราะห์นะคะก็คือเราจะใช้บอทน้อยไวซ์ในการภาคเสียงนะคะวันนี้นะคะก็ได้ความอนุเคราะห์จากทางบอทน้อยไวซ์นะคะให้
point นะคะในการใช้งานในการภาคเสียงนะคะกับทุกท่านที่เข้าร่วมนะคะเข้าร่วมการอบรมในวันนี้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือจะใช้ AI ในการแบ่งเบาภาระการสอนค่ะเช่นการสร้าง PowerPoint การสร้างข้อสอบนะคะจาก Twinkle นะคะตอนนี้เว็บไซต์ Twinkle ก็มี AI ของตัวเองนะคะในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้นะคะรวมไปถึง AI ช่วยในการสร้างข้อสอบนะคะออกข้อสอบให้ตามสไลด์เนื้อหานะคะก็คือใช้ ClassPoint ในการสร้างนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะที่จะพูดก็คือ AI ในการจัดการชั้นเรียนนะคะหรือการรวบรวมผลงานนักเรียนนะคะการส่งงานนะคะก็คือใช้ตัวแพลตเล็ตนะคะทั้งหมดนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านเคยใช้แล้วนะคะแต่พอเวลาเรามาแลกเปลี่ยนกันเวลาเราไปเจอที่นู่นไปเจอที่นี่นะคะบางคนก็พูดขึ้นมาเราก็เหมือนกับเป็นปิ๊งไอเดียว่าในโปรแกรมนี้ที่เราเคยใช้หรือเราคุ้นเคยอยู่เนี่ยมันก็สามารถที่จะทำอะไรบางอย่างนะคะให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยมันก็ทำได้เหมือนกันนะนะคะเป็นประกายในการทำงานนะคะคราวนี้นะคะก็มาดูในอันแรกนะคะ AI ที่จะช่วยให้เราสร้างงานนะคะซึ่งอยู่ใน Canva นะคะอย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่า Canva เนี่ยเป็นเครื่องมือที่มีความชาญฉลาดนะคะแล้วก็มีการอัปเดตตัวเองนะคะแล้วก็มีพันธมิตรในการสร้างนะคะเยอะมากเลยนะคะในทั้งหมดนี้นะคะอยู่ใน Canva ทั้งหมดเลยเป็นส่วนเสริมนะคะอันแรกเนี่ยที่พูดที่เราเห็นกันเลยนะคะก็คือตัวช่วยเขียนนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวอธิบายแล้วเดี๋ยวจะออกไปสาธิตให้ดูนะคะว่าเราจะใช้งานกันอย่างไรนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวเดลนี้ก็เป็นการที่แปลงข้อความให้เป็นรูปภาพนะคะซึ่งมีหลายตัวด้วยกันนะคะแปลงข้อความให้เป็นรูปภาพหรือให้เป็นวิดีโอนะคะก็ Text to Image นะคะแล้วก็ตัวบอทน้อยวอยซ์เองนะคะนอกจากจะมีเว็บไซต์ของตัวเองที่สามารถที่จะสร้างเสียงสังเคราะห์ได้นะคะก็ยังเอามาเป็นแอปหนึ่งนะคะเป็นส่วนเสริมที่อยู่ใน Canva นะคะสามารถที่จะสร้างเสียงผ่านตัว Canva ได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ AI นะคะตัวนี้นะคะก็สามารถสร้างเสียงจากข้อความได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ DID นะคะก็เป็นสร้างเสียงจากข้อความแล้วก็เป็นภาพวิดีโอด้วยนะคะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในตัวแรกกันก่อนนะคะเราไปทีละตัวนะคะก็คือ AI ที่อยู่ใน Canva นะคะเราจะไปที่ในหน้าแรกนะคะหน้าแรกของ Canva นะคะในหน้าแรกของ Canva เนี่ยนะคะเขามีการเขาเรียกว่าพรีเซนต์นะคะหรือโชว์ให้ดูนะคะว่าตอนนี้นะคะมี AI ขึ้นมาหลายตัวมากเลยนะคะในการใช้งานในการเรียนรู้นะคะก็คือเครื่องมือต่างๆที่จะให้พวกเรานะคะสามารถที่จะสร้างงานจากจินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์ของเราได้นะคะตัวแรกก็คือ Text to Image เนาะที่บางท่านอาจจะเคยสร้างมาแล้วนะคะพิมพ์ข้อความนะคะจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยลงไปแล้วก็เลือกสไตล์ของตัวรูปแบบนะคะแล้วก็เจนรูปภาพออกมานะคะเดี๋ยวเรามาลองสาธิตกันเลยนะคะเริ่มจากนะคะเราก็อาจจะใช้ตัวเทมเพลตเปล่านะคะอะไรก็ได้นะคะออกมาเพื่อที่จะมาฝึกฝนหรือว่ามาทดสอบการใช้เครื่องมือนะคะในส่วนของ AI นะคะที่ส่วนที่เราจะใช้กันนะคะจะอยู่ในส่วนที่เป็นแอปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตัวขยายตัวนี้นะคะจะอยู่ในส่วนของแอปนะคะแอปก็คือเป็นส่วนที่เก็บนะคะเก็บตัวส่วนเสริมต่างๆของ Canva นะคะเขาจะจัดหมวดหมู่เอาไว้เลยนะคะว่าการขับเคลื่อนนะคะการขับเคลื่อนด้วย AI ก็จะรวมตัว AI ต่างๆนะคะไว้ในนี้นะคะเราลองคลิกเข้าไปดู
นะคะอย่างที่บอกเนาะ AI มีเป็นร้อยตัวเลยนะคะเฉพาะใน Canva เองเนี่ยก็มีแบบหลายสิบตัวจะเป็นร้อยตัวเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะถ้าใครที่มีเวลาว่างนะคะมาทดลองใช้พวกนี้ดูได้นะคะตัวแรกนะคะที่จะนำเสนอเลยก็คือ DALL-E นะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ ChatGPT นะคะเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการสร้างรูปภาพนะคะจากตรงนี้ได้นะคะมีตัวอย่างข้อความขึ้นนะคะให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงด้านล่างนะคะเขาบอกว่าเราจะใช้ได้ประมาณ25ครั้งนะคะต่อวันนะคะก็ลองใช้คำค้นดูนะคะตอนนี้เรากำลังใกล้จะถึงวันสถาปนาลูกเสือนะคะเราอาจจะอยากได้ภาพลูกเสือคืออย่างที่บอกเนาะว่าถ้าเราใช้คำค้นได้หรือว่าใช้คำที่เป็นพร้อมนะคะได้ครบถ้วนนะคะละเอียดมีรายละเอียดที่ครบถ้วนนะคะเราก็จะได้ภาพที่เราต้องการนะคะลองดูนะคะยังไม่แน่ใจว่าพอเจนออกมาแล้วนะคะภาพจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะก็เมื่อกี้ที่คุยกันเนาะมีเรื่องลูกเสือนะคะก็เลยคิดได้ว่าลองใช้ภาพนี้ดูนะคะตัวในการสร้างนะคะเขาก็จะสร้างตัวอย่างภาพขึ้นมาให้นะคะซึ่งการสร้างภาพนะคะก็เขาเรียกว่าจะขึ้นอยู่กับข้อความที่เราพิมพ์ลงไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูที่สอนวิชาสังคมนะคะหรือสอนวิชาอื่นๆที่หาสื่อยากๆนะคะเราก็จะใช้วิธีการเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะไปหารูปภาพนะคะมาประกอบการสอนมาใช้เป็นสื่อการสอนของเรานะคะอย่างอันนี้นะคะก็ได้ภาพตามข้อความนะคะที่เป็นเรื่องของการลูกเสือที่เดินพาเหรดนะคะอาจจะไม่ค่อยจะอันนี้นะคะไม่ค่อยคือภาพเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นธรรมชาติหรือไม่เป็นไปตามที่เราต้องการจริงๆนะคะก็ลองเลือกดูนะคะอย่างที่ท่านทราบว่าตัว AI เนาะมันก็ความฉลาดของเขาเนี่ยก็ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้พร้อมที่ไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องนะคะก็จะออกมาได้ยังไม่ได้ตรงตามความต้องการหรือสิ่งที่เราสนใจเท่าไหร่นะคะก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกให้กับทุกท่านละกันนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะที่ได้ใช้บ่อยๆเลยก็คือในส่วนที่เป็น Text to Image นะคะเดี๋ยวมาอีกหน้าหนึ่งนะคะ Text to Image นี้นะคะจะอยู่ในแอปเช่นเดียวกันนะคะ Text to Image เนี่ยจะมีลักษณะเป็นการใส่ข้อความลงไปเหมือนกันนะคะถ้าหาไม่เจอนะคะลงไปที่องค์ประกอบนะคะในองค์ประกอบนะคะในองค์ประกอบนี้ก็จะมีการป้อนนี่นะคะเป็นการป้อนข้อความนะคะนี่เป็นเครื่องมือในการสร้างรูปภาพด้วย AI นะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปตรงบริเวณตรงนี้นะคะอยู่ในส่วนของเมนูที่ชื่อว่าองค์ประกอบนะคะเมนูองค์ประกอบเนี่ยเป็นที่รวบรวมตัวสื่อที่อยู่ในแคนวาของเรานะคะนี่นะคะ Image นะคะเป็นการใช้ข้อความนะคะลงไปซึ่งการสร้างนะคะจะมีด้วยกันทั้งเป็นแบบรูปภาพนะคะจะสร้างรูปภาพหรือสร้างกราฟิกนะคะหรือสร้างวิดีโอนะคะแต่สร้างวิดีโอเนี่ยเคยไปหลายท่านนะคะมันไม่ขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยของครูไม้เนี่ยก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะคะพอใช้ไปพยายามใช้บ่อยๆนะคะพวกสื่อพวกนี้พยายามใช้บ่อยๆเดี๋ยวเขาก็เห็นความจําเป็นของแอคเคาท์เรานะคะเขาก็จะเปิดให้นะคะเพราะว่าแต่ก่อนมันก็ไม่ขึ้นเหมือนกันวิดีโอเนี่ยนะคะขึ้นมันจะขึ้นบอกว่าประเทศนี้ยังไม่เปิดใช้อะไรประมาณนี้นะคะก็เลย
ก็เลยใช้ไม่ได้นะคะแต่พอเราใช้ตัวไอตัวนี้บ่อยๆนะคะก็คือ image media บ่อยๆเนี่ยมันก็ขึ้นมาให้เองนะคะเราก็เข้าไปดูนะคะเดี๋ยวลองดูแบบที่เป็นรูปภาพกันก่อนนะคะใครที่ถ้าจะทำตามนะคะก็ลองพิมพ์คำนะคะลงไปนะคะเขาบอกว่าเราสามารถใช้ได้ประมาณเดือนละ500เครดิตนะคะ500ครั้งในการขอนะคะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะลองดูลูกเสืออีกทีหนึ่งเนาะดูซิว่าจะได้ภาพไหนนะคะลูกเสือลูกเสือสำรองกำลังเข้าแถวเคารพธงชาติลองดูนะคะแล้วก็เลือกสไตล์นะคะเลือกสไตล์รูปภาพนะคะอยากได้รูปภาพประมาณไหนนะคะแล้วก็เลือกอัตราส่วนนะคะอยากได้ขนาดภาพแบบไหนนะคะอันนี้ภาพแนวนอนนะคะเสร็จแล้วก็กดสร้างรูปภาพขึ้นมาก็รอในการสร้างนะคะสร้างรูปขึ้นมานิดนึงนะคะซึ่งการทำแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะหานะคะข้อความหรือว่าถ้ามันไม่เป็นไปตามความต้องการของเรานะคะก็สามารถที่จะใส่รายละเอียดแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะคะอันนี้เริ่มดูนะคะว่าดีไหมนะคะแต่ว่ามันก็ยังดูแล้วมันยังไม่เป็นธรรมชาตินะคะดูยังไม่เป็นธรรมชาติดูยังไม่ใช่อยู่ซึ่งวิธีการเนี้ยนะคะเราก็จะต้องมาใส่รายละเอียดนะคะมาใส่รายละเอียดแล้วก็สร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดมันได้ภาพที่ยังไม่ต้องการภาพที่ยังไม่ตรงตามความต้องการของเรานะคะคราวนี้ไปเป็นวิดีโอนะคะมาเป็นวิดีโอลองเป็นเรื่องใหม่ดูแล้วกันนะคะยังเป็นอยู่ในช่วงนักเรียนอยู่นะคะนักเรียนเดินไปโรงเรียนผ่านตลาดมีคนมากมายแล้วก็ลองวิดีโอนี้ไม่มีการกำหนดอะไรนะคะก็กดสร้างวิดีโอเลยนะคะของใครที่วิดีโอใช้งานได้นะคะลองสร้างดูนะคะเดี๋ยวกันบ้านของเราในวันนี้นะคะจะให้ท่านนะคะสร้างจะเป็นรูปภาพนะคะรูปภาพหรือจะเป็นวิดีโอนะคะหรือจะเป็นผลงานที่สร้างด้วย AI อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเอาส่งมาเป็นการบ้านแล้วกันนะคะเพื่อที่จะให้รับวุฒิบัตรนะคะก็อย่างที่บอกเนาะมีหลายตัวนะคะแล้วแต่ท่านจะเลือกตัวไหนนะคะก็มันน่าจะใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานของเราได้ซึ่งวิดีโอที่เขาสร้างมานะคะก็เป็นระยะไม่กี่วินาทีนะคะประมาณ4-5วินาทีนะคะแล้วเราก็อาจจะเอามาเป็นส่วนประกอบนะคะเอาไปเติมในส่วนไหนของตัวการนำเสนอของเรานะคะเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้งานยิ่งขึ้นนะคะก็ใช้เวลานิดนึงเนาะในการสร้างนะคะเพราะว่าอาจจะต้องมีการประมวลผลของคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งระหว่างรอวิดีโอตัวนี้นะคะอยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้
ได้รู้จักการใช้งานอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งมันจะแอบอยู่ตรงบริเวณด้านล่างของหน้าจอนะคะจะอยู่แทบจะทุกส่วนแทบจะทุกหน้านะคะของตัว Canva เลยนะคะก็คือตรงส่วนตรงนี้นะคะตัวข้างล่างตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าตัววิงวิงนะคะตัววิงวิงมาแล้วนะคะวิดีโอนะคะเราก็กดเข้ามานะคะเขาก็จะแทรกเข้ามาให้แบบนี้นะคะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นไหมคะยังไม่ค่อยเป็นที่ตรงตามความต้องการเราเท่าไหร่นะคะอันนี้เนี่ยเพราะว่าเราอะใช้คำเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะกว้างไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเราสามารถที่จะเขียนแบบให้มันชัดเจนไปเลยนักเรียนระดับชั้นไหนนะคะนักเรียนไทยอะไรเงี้ยค่ะใส่รายละเอียดเข้าไปให้ได้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็ค่อยค่อยสร้างขึ้นมานะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็ได้วิดีโอแต่ได้วิดีโอที่ไม่ตรงตามความต้องการเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเอามาใช้นะคะต่อไปนะคะก็คือส่วนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือมันจะเป็นตัวช่วยในการเขียนหรือในการพิมพ์นะคะเราเรียกว่าเมจิกไรท์นะคะอย่างที่จั่วหัวไปว่าช่วยในการเขียนรายงานหรือเขียนแผนการสอนเนี่ยไอ้เจ้าเมจิกไรท์เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเรียกมันขึ้นมานะคะช่วยในการดำเนินการนะคะยิ่งถ้าเกิดเราเริ่มการใช้งานด้วย Canva แบบด็อกนะคะแบบด็อกคิวเมนต์เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเซฟไฟล์ออกมาเป็นไฟล์ด็อกหรือไฟล์ Word ได้เลยนะคะแต่คราวนี้ถ้าอยู่ในรูปแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะสามารถที่จะทดลองหัดใช้ไอ้ตัวเมจิกไรท์ขึ้นมาก็ได้นะคะจะอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะขึ้นมาเป็นเมจิกไรท์ตัวนี้นะคะตรงนี้เราก็คลิกขึ้นมานะคะการเขียนของเมจิกไรท์เนี่ยนะคะสามารถที่จะเขียนนะคะเขียนคำอธิบายลงไปนะคะให้เขาทำงานนะคะลองดูนะคะให้เขียนแผนการสอนอันนี้เป็นแผนการสอนวิชาสังคมนะคะเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5เวลา1 ชั่วโมงโดยมีวิธีโดยใช้วิธีสอนแบบ Active Learning อย่างนี้นะคะแล้วก็ลองกดสร้างขึ้นดูนะคะได้นะคะก็คือตรงนี้นะคะเป็นแผนวิชาสังคมนะคะเราเขียนพร้อมไปว่าให้เขียนแผนการสอนวิชาสังคมนะคะเขาก็แยกมาให้นะคะว่ามีจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรนะคะนักเรียนสามารถระบุที่ตั้งนะคะของแผนที่ได้นะคะใช้อุปกรณ์และสื่อการสอนอย่างไรใช้อะไรเป็นสื่อการสอนนะคะแล้วก็มีขั้นตอนการสอนให้ด้วยนะคะแบ่งเป็นขั้นหลักขั้นนำนะคะการสร้างแผนที่นะคะเพราะเราบอกว่าให้วิธีสอนเป็นแบบ Active Learning นะคะเขาก็จะมีกิจกรรมนะคะแล้วก็มีการประเมินผลให้ด้วยนะคะเสร็จแล้วถ้าเราต้องการเราก็กดแทรกเข้าไปนะคะอันนี้เนี่ยก็จะได้เป็นลักษณะของตัวข้อความนะคะที่ใช้ในเรื่องของแผนการสอนนะคะก็ช่วยให้เราทำงานนะคะเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะคะใครที่ถ้าเขียนแผนการสอนแล้วไปติดในเรื่องของกิจกรรมนะคะก็ลองใช้ตัวเขาเรียกว่าตัวไรท์ตัวนี้นะคะ Magic Write นะคะซึ่งใน Magic Write นะคะเขาก็มีรายละเอียดของตัวของเขาเองนะคะ
จริงๆก็จะบอกว่าสามารถที่จะช่วยสรุปก็ได้นะคะจะสรุปหรือจะขยายความนะคะหรือจะให้เขียนใหม่หรือจะให้แก้ไขนะคะก็ช่วยให้ดำเนินการในการเขียนนะคะให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะคะเช่นเมื่อกี้ให้ช่วยเขียนแผนนะคะลองให้ให้เขียนโครงการของบประมาณสะจัดกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดกับนักเรียนชั้นป .6 จำนวน60คนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน5ฐานอย่างนี้นะคะใส่รายละเอียดลงไปแล้วก็กดสร้างนะคะอย่างอันเนี้ยช่วยเขียนโครงการนะคะคุณครูที่ต้องเขียนโครงการนะคะอาจจะลองใช้ตัวนี้นะคะในการเขียนโครงการแบบเร่งด่วนนะคะที่หลายๆท่านอาจจะหานะคะอันนี้มันอาจจะดูง่ายเนาะแต่ว่าถ้าเกิดบางอันที่มันมีรายละเอียดนะคะเราก็ใช้ตัวนี้ในการให้ช่วยนะคะช่วยงานนะคะเพียงไม่กี่วินาทีเราก็ได้ขึ้นมาแล้วนะคะเราก็กดแทรกเข้าไปนะคะถ้าเกิดเราใช้ส่วนใหญ่ถ้าเราใช้เรื่องของไลท์เมจิกนะคะหรือเมจิกไลท์เนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นในรูปแบบเอกสารนะคะเป็นแบบ Canva Doc นะคะก็สามารถที่จะช่วยให้ท่านเนี่ยเขียนแบบนี้ได้นะคะหาตัวปึ๊บต่อไปนะคะในส่วนของ Canva นะคะที่จะช่วยให้เราใช้ AI นะคะได้สนุกยิ่งขึ้นนะคะก็คือเรื่องของการใช้ข้อความนะคะในการสร้างเสียงนะคะตัว Canva นะคะเขาก็มีเครื่องมือในการสร้างเสียงนะคะด้วยกันหลายตัวนะคะก็คืออยู่ในส่วนของแอปเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของแอปเนี่ยนะคะมีเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเจนเสียงขึ้นมานะคะได้นะคะอาจจะเป็น AI Woof นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการพิมพ์ข้อความลงไปนะคะในตรงบริเวณตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะเจนเสียงขึ้นมาให้นะโดยที่เราสามารถที่จะเลือกนะคะภาษาได้นะคะว่าอยากได้ภาษาไหนนะคะอยากได้ภาษาไหนนะคะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนหรือภาษาอะไรแยะๆไปหมดเลยนะแล้วก็เลือกนะคะคนพูดนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีเยอะเลยนะคะลักษณะการพูดนะเป็นผู้ชายเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเสียงเด็กนะคะอันนี้ก็จะมีรูปแบบของตัวเสียงนะคะขึ้นมานะคะเดี๋ยวลองสักหนึ่งคนนะคะพูดเป็นภาษาไทยแล้วกันนี่นะคะแล้วเราจะเอาข้อความอย่างนี้มานะคะแล้วก็กด generate auto audio นะคะกดสร้างเสียงขึ้นมาเสียงก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวลองฟังดูวัตถุประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถระบุที่ตั้งและเขตภูมิศาสตร์ต่างๆของประเทศไทยได้ได้ยินเสียงไหมคะอันนี้คือเสียงที่สร้างจากตัว AI Wolf นะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะก็เราก็เลือกเสียงได้นะคะว่าเราอยากจะเอาเสียงใครนะคะก็ประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็มีเขาเรียกว่ามีการจำกัดนะคะว่าวันหนึ่งหรือว่าตัว account หนึ่งเนี่ยเราใช้ได้กี่ข้อความนะคะก็มันเป็นตัวฟรีนะคะก็อาจจะไม่ได้ให้ใช้ได้แบบว่าไม่มีจำกัดนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องมือ AI ในการสร้างเสียงนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากนำเสนอนะคะก็คือส่วนที่เป็นAI ของคนไทยนะคะในการสังเคราะห์เสียงหรือในการสร้างเสียงก็คืออยู่ในแอปเช่นเดียวกันนะคะอยู่ในแอปแล้วก็พิมพ์หาตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าเรารู้นะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เนาะเราก็เลื่อนหานะคะชื่อว่าบอทน้อยนะคะบอทน้อยไว้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้บอทน้อยไว้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบอทน้อยไว้เขาก็มีเว็บไซต์ของเขานะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะคะแต่อันนี้โชว์ให้ดูใน Canva ก่อนนะคะว่าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงบอทน้อยจากในเว็บไซต์กับในตัวใน Canva นะคะสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้นะคะผ่านจะเป็นบัญชีของ LINE นะคะใช้ LINE หรือใช้บัญชีอีเมลนะคะในการเชื่อมต่อนะคะได้นะคะก็คือกดเชื่อมต่อตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราใช้ตัวบอทน้อยเนี่ยผ่าน Google หรือผ่าน LINE นะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูในเว็บไซต์จริงของเขาเลยนะคะเพราะว่าในวันนี้นะคะก็มีเขาเรียกว่าการสนับสนุนจากตัวบอทน้อยนะคะให้ตัวพอยต์กับทุกท่านนะคะในวันนี้ได้มาลองใช้กันนะคะเดี๋ยวพามาดูนะคะตัวหน้าตาของบอทน้อยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้นะคะตัว voice บอทน้อยนะคะ .ai นะคะถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้นะคะก็เข้าไปที่ Google นะคะพิมพ์คำว่า voice บอทน้อยหรือบอทน้อย voice ก็ได้นะคะตัวนี้นะคะAI นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่เว็บไซต์จริงกันนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวส่งให้ในช่องแชทนะคะตัวนี้นะคะใครที่เคยใช้แล้วนะคะหรือว่ามี Account อยู่แล้วนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเติมพอยต์ให้กันนะคะหรือมาใช้ตัวบอทน้อยกันนะคะยิ่งตอนนี้นะคะที่มีการให้ทำนำเสนอนะคะหลายกิจกรรมนะคะหรือว่าการนำเสนออะไรต่างๆเนี่ยก็จะใช้การพากย์เสียงนะคะบางทีเราก็หานักพากย์หาคนที่เสียงอ่านได้ชัดเจนไพเราะนะคะก็อาจจะอ่านไม่ได้นะคะมาลองใช้ตัวนี้กันนะคะ Voice Bot น้อยนะคะก็คือช่วยแปลงข้อความให้เป็นเสียงนะคะในหน้าเว็บเนี่ยนะคะตอนแรกเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้อะไรเราลองเอาข้อความใส่ในตรงบริเวณนี้นะคะแล้วก็เลือกภาษาแล้วก็ลองให้เขาแปลงดูนะคะแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราจะเริ่มใช้อย่างจริงจังนะคะทุกท่านจะต้องเข้าสู่ระบบหรือสมัครการใช้งานนะคะก็ลองคลิกที่คำว่าเข้าสู่ระบบนะคะเข้าสู่ระบบท่านสามารถที่จะสมัครผ่านตัว Google นะคะหรือว่าสมัครผ่านตัว LINE ของท่านก็ได้นะคะก็เลือกอีเมลนะคะของการสมัครใช้งานนะคะหลายคนอาจจะมีอีเมลหลายอีเมลนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะใช้อีเมลตัวไหนนะคะนะที่สำคัญเลยต้องจำรหัสให้ได้นะคะ ส่วนใหญ่มันจะจำรหัสไม่ได้นี่แหละใช่ไหมคะก็สามารถสมัครใช้งานใหม่ได้นะคะมาเอาใหม่นะคะ
จริงๆถ้าเกิดเป็นแต่ก่อนสำหรับคนที่ใช้บอทน้อยในตอนแรกๆนะคะจะสมัครผ่านไลน์นะคะเพราะว่าในการเติมพอยต์เนี่ยนะคะเขาจะอย่างเวลาเราทำสติ๊กเกอร์หรือเราซื้อสติ๊กเกอร์นะคะเขาจะต้องใช้พอยต์ในการซื้อนะคะแต่คราวนี้เนี่ยก็ตัวไลน์เองนะคะหรือว่าตัวการเชื่อมการใช้พอยต์นะคะก็จะใช้แบบผ่านไลน์ได้อย่างง่ายนะคะแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช้ไลน์เราใช้อีเมลของเรานะคะจะเป็น Google อีเมลของ Gmail หรืออีเมลของอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะใช้ตัวบอทน้อยได้นะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะการใช้บอทน้อยในนี้นะคะท่านสามารถที่จะปรับแต่งนะคะมันต่างจากบอทน้อยที่อยู่ในตัว Canva นะคะตัว Canva เนี่ยเราไม่สามารถปรับจูนความเร็วนะคะหรือเรื่องของความหน่วงของการอ่านนะคะแต่ถ้าเกิดอยู่ในตัวเว็บไซต์ของบอทน้อยเขาเองเนี่ยนะคะท่านสามารถที่จะเขาเรียกว่าลดความเร็วหรือเพิ่มความเร็วได้นะคะตอนนี้นะคะถ้าเกิดใครที่ลองเปิดนะคะแล้วทำตามนะคะเมนูของเขาเนี่ยนะคะจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะมีในส่วนของเขาเรียกว่าVoice Studio นะคะเวลาเราจะทำงานนะคะเราจะอยู่ที่หน้าเมนูนี้นะคะ Voice Studio โดยที่เราจะนำข้อความนะคะใส่ลงไปในบริเวณตรงนี้นะคะข้อความที่เราต้องการนะคะข้อความที่เราต้องการเนี่ยเราก็อาจจะไป copy จากในตรงไหนที่เราทำไว้ข้อความเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะคะไปหาข้อความมานะคะลองอันนี้ดูนะคะแล้วเราก็เอามาวางตรงนี้นะคะเอาข้อความมาวางเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องเลือกนะคะนี่นะคะเลือกนักอ่านนะคะเลือกคนที่จะพากย์เสียงให้เรานะคะว่าเราต้องการให้ใครนะคะในการพากย์เสียงนะคะจะบอกว่ามีเสียงของครูมายด้วยนะคะ ใครอยากลองนะคะเสียงของครูมายนะคะหลายหลายท่านมีเสียงของตัวเองได้นะคะขึ้นไหมเนี่ยนะคะมีนักพากย์ทั้งคนไทยคนฝรั่งนะคะเด็กแล้วก็ผู้ชายผู้หญิงนะคะมีมากมายเลยนะคะอันนี้ก็ลองดูนะคะว่าเราจะใช้เสียงของใครนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ลองกดฟังดูนะคะอยากใช้เสียง อยากใช้เสียงใครนะคะกดฟังดู Before I even reacted to say ถ้าเราจะเอานะคะจะเลือกเสียงของใครนะคะเราก็กดใช้เสียงนี้นะคะลาวเป็นประเทศของทะเลซีนตัดเสียงแบ็คกราวด์ออกนะนี่นะคะก็คลิกคนเลือกนะคะเลือกคนพูดไปเลยตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดสร้างนะคะกดสร้างพอกดสร้างเสร็จแล้วนะคะมันก็จะให้เราฟังความเป็นมาและเหตุผลยาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและเยาวชนอย่างมากนี่นะคะก็เขาจะช่วยอ่านให้เราแบบนี้นะคะคราวนี้พอเวลาเราจะใช้งานนะคะเราจะต้องดาวน์โหลดนะคะจะต้องดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดปุ๊บเราจะมองเห็นนะคะว่าไฟล์เสียงที่เรากำลังจะโหลดตรงเนี้ยนะคะเขาจะใช้เสียงประมาณใช้ลักพอยต์นะคะในการดาวน์โหลดเนี่ย257พอยต์นะคะก็เป็นเงินประมาณ6บาท นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเงินประมาณนะคะการใช้พอยต์เนี่ยมันมีรูปแบบในการใช้พอยต์อยู่หลายรูปแบบเดี๋ยวจะแจ้งให้ท่านทราบนะคะแต่คราวนี้เวลาท่านจะดาวน์โหลดไฟล์เสียงมาใช้นะคะพอกดดาวน์โหลดนะคะ
ถ้าเกิดท่านจะเอาเสียงเนี่ยไปใช้ในแคนวานะคะท่านต้องเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์เสียงนะคะให้เป็น MP3 นะคะเราจะไม่ใช้เสียงเวฟนะคะเราจะใช้ MP3 นะคะเพราะว่า MP3 เนี่ยจะใช้กับตัวแคนวาได้นะคะแล้วเราก็ค่อยกดดาวน์โหลดลงมานะคะแล้วก็ค่อยเอาไฟล์เนี้ยนะคะไปอัปโหลดใส่ในแคนวานะคะซึ่งในตัวบอทน้อยนะคะเขาสามารถที่จะพอเราฟังแล้วเนี่ยตรงไหนที่เขาอ่านเร็วเราสามารถที่จะไปเคาะนะคะเว้นวรรคหรือว่าไปพูดไปลดความเร็วหรือเพิ่มความเร็วได้นะคะอันนี้เป็นข้อพิเศษนะคะของตัวบอทน้อยนะคะที่สามารถที่จะทำในตัวเว็บไซต์ของเขานะคะคราวนี้วันนี้นะคะอยากให้ทุกท่านได้ลองใช้งานนะคะในการใช้บอทน้อยนะคะก็ไปขอความอนุเคราะห์นะคะในการใช้งานนะคะหรือก็คือไปขอพอยต์นะคะมาให้กับทุกท่านเนาะแจกให้กับทุกท่านนะคะสำหรับใครที่ถ้าเกิดสมัครครั้งแรกในการเข้ามาเนี่ยท่านจะเห็นพอยต์ของตัวท่านนะคะเนี่ยตรงบริเวณเนี้ยนะคะพอเราคลิกเข้าไปนะคะคลิกเข้าไปท่านจะเห็นพอยต์บางคนก็จะมี1,000 กว่าพอยต์นะคะขึ้นอยู่กับตอนแรกที่ตอนสมัครเข้ามาเนี่ยคือเริ่มต้นในการใช้งานเนี่ยเขาจะมีพอยต์แจกอยู่ประมาณพันพอยต์นะคะแล้วเขาก็จะให้ตอบแบบสำรวจนะคะตอบคำถามอะไรเนี่ยนะคะตอบไปนะคะตอบไปแล้วก็จะมีพอยต์เพิ่มขึ้นมานะคะคราวนี้พอเราใช้งานไปนะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าใช้ในการดาวน์โหลดเนี่ยใช้พอยต์200 กว่าพอยต์นะคะพอยต์ของคุณก็จะลดลงนะคะก็จะมีวิธีการเพิ่มพอยต์นะคะให้กับตัวท่านเองเพื่อที่จะให้ใช้ในการดาวน์โหลดในการจัดการหรือว่าในการทำสื่อนะคะหลายท่านเวลาทำสื่อเนี่ยจำเป็นต้องใช้เสียงประกอบนะคะเสียงก็จะต้องเป็นเสียงที่ต่อเนื่องสมูทนะคะถ้าเราอัดเองนะคะบางทีก็เสียงเบาไปบางทีก็อ่านแบบไม่ได้จังหวะหรืออ่านได้ไม่ชัดเจนนะคะก็มาใช้ตัวบอทน้อยช่วยซะนะคะมันก็จะให้งานเนี่ยมันดูเป็นมืออาชีพดูน่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะคราวนี้พอเวลาท่านจะเพิ่มพอยต์นะคะวันนี้เนี่ยมีพอยต์มาให้นะคะจะไปเพิ่มพอยต์ตรงไหนนะคะก็คือพอเราคลิกไปที่ตรงบริเวณพอยต์ด้านบนของแต่ละท่านนะคะคะแนนหรือพอยต์ไม่เท่ากันนะคะเราก็จะไปที่ตรงคำว่าพอยต์นะคะมันก็จะมีตั้งแต่ซื้อพอยต์นะคะนี่มีราคาซื้อขายให้อยู่นะคะบางคนเขาจะใช้ในการพากเสียงอ่านข่าวอ่านสปอร์ตหรืออะไรต่างๆนะคะก็มาใช้ตัวซื้อพอยต์ตรงนี้นะคะหรือจะไปที่แพ็กเสริมแพ็กเสริมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการซื้อขายนะคะเราข้ามไปนะคะเชิญเพื่อนใช้พอยต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของถ้าคุณครูมีเครือข่ายนะคะมีนักเรียนนะคะเราก็ใช้เพิ่มเพื่อนเอานะคะให้เพื่อนมาใช้งานแล้วก็จะได้พอยต์นะคะเหมือนเป็นคนที่จะมาประชาสัมพันธ์ต่อแบบนี้นะคะแล้วก็ส่งลิงก์นี้ให้กับเพื่อนของเรานะคะพอเพื่อนเราเข้ามาเราก็จะได้พอยต์ตามจำนวนที่เราเพิ่มนะคะส่วนอีกอันหนึ่งที่ใครมีเวลานะคะอัดเสียงแลกพอยต์นะคะอันนี้ก็เคยได้ลองทำนะคะก็คืออ่านข้อความที่เขาให้มานะคะแล้วเราก็เปิดไมโครโฟนของเครื่องของเราแล้วก็อัดเสียงเนี่ยนะคะตามข้อความเนี่ยนะคะพูดไปนะคะแล้วก็ส่งเสียงเนี่ยเข้าไปเราก็จะได้พอยต์เนี่ยได้พอยต์มาตามข้อความที่เราอ่านเข้าไปนะคะแต่วันนี้นะคะก็มีพอยต์มาแจกนะคะให้ไปที่คำว่าใช้โค้ดนะคะให้ไปที่คำว่าใช้โค้ดนะคะซึ่งโค้ดนี้นะคะท่านสามารถที่จะใช้ได้นะคะถึงแค่สามารถที่จะเอาเข้าไปกรอกนะคะได้ถึงแค่พรุ่งนี้ก่อนเที่ยงนะคะพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงเท่านั้นนะคะใครที่ยังไม่เคยนะคะยังไม่เคยมีนะคะหรือใครที่เคยมีแล้วนะคะสามารถที่จะเติมโค้ดนะคะโค้ดอยู่ตรงนี้นะคะข้างล่างนี้ my นะคะ my แล้วก็3060นะคะโค้ดตัวนี้นะคะนี่นะคะให้ไปกรอกเขาให้ไปกรอกในโค้ดนะคะ
ให้ไปกรอกในช่องใช้โค้ดนะคะ my3060 นะคะท่านสามารถไปกรอกได้ถึงพรุ่งนี้เที่ยงนะคะได้ถึงพรุ่งนี้เที่ยงเท่านั้นนะคะmy คะค่ะ my3006 ไม่ใช่หรอคะหรือว่า3060คะโอ้ขอโทษค่ะ3006ค่ะขอบพระคุณค่ะ3006ค่ะวันที่30แล้วก็เดือน6ค่ะขออภัยค่ะตัวเลขกับการนิดนึงนะคะ my3006ค่ะขอบพระคุณค่ะกรอกเข้าไปเลยค่ะใครกรอกไปแล้วช่วยบอกหน่อยนะคะได้พอยเพิ่มเท่าไหร่พิมพ์มาก็ได้นะคะกรอกตรงบริเวณตรงนี้นะคะตรงใช้โค้ดนี่นะคะกรอกเข้าไปเลยนะคะ3006ได้เพิ่ม 5,000 ค่ะโอเคค่ะได้พอยเพิ่มนะคะเติมพอยต์แล้วได้พอยต์เพิ่มนะคะ 5,000 นะคะก็จะได้เอาพอยต์นี้นะคะไปสร้างนะคะทดลองสร้างสื่อกันนะคะกรอกกันก่อนเที่ยงนะคะใครที่มีก็เอามากรอกกันเลยนะคะแล้วก็จะได้เอาไปสร้างในตัว Canva นะคะบางคนเนี่ยไม่สร้างในตัวนี้นะคะเอาไปสร้างใน Canva พอยต์ก็จะตามไปใน Canva ด้วยนะคะเดี๋ยวไปเพิ่มใน Canva ให้ดูนะคะคือใน Canva ไม่ต้องเพิ่มอ่ะแต่ว่าตอนล็อกอินเข้าอ่ะนะคะเข้าให้ตรงแล้วกันนะคะเข้าให้ถูกนะคะเดี๋ยวเข้าไปใน Canva นะคะแล้วก็ไปถ้าเกิดเราจะใช้บอทน้อยนะคะเราก็ไปที่แอปนะคะไปที่แอปเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปหาแอปที่ชื่อว่าบอทน้อยนะคะตัวนี้นะคะแล้วเราก็กดเชื่อมต่อนะคะแล้วเราก็เลือกนะคะว่าจะไซน์อินด้วยอะไรนะคะเมื่อกี้เราไซน์อินด้วยอีเมลนะคะก็คือGoogle นะคะเราก็เลือกเมลให้ตรงกันนะคะการเติมพอยต์นะคะต้องไปเติมในเว็บไซต์ในเว็บของบอทน้อยนะคะแต่พอเวลาเราใช้เรามาใช้ในตัว Canva นะคะได้เลยนะคะแล้วก็พอเวลาใช้งานนะคะตอนนี้ตัวบอทน้อยก็มีนะคะมีเรื่องของการใช้งานนะคะได้อยู่หลายตัวเลยนะคะตอนนี้นะคะพอเราเชื่อมต่อบอทน้อยเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาในหน้านี้เลยนะคะใช้งานเช่นเดียวกันนะคะนำข้อความมานะคะนำข้อความมาใส่นะคะแล้วก็เลือกรูปแบบของภาษานะคะแล้วก็ประเภทของเพศนะคะอยากได้ผู้หญิงผู้ชายนะคะแล้วก็เลือกนักพากย์นะคะสามารถที่จะคลิกดูนักพากย์นะคะมีหลากหลายคนเลยนะคะขึ้นอยู่กับเราเลือกประเภทนะคะสไตล์ของการพากย์นะคะอยากได้การพากย์ในรูปแบบไหนนะคะมันก็จะมีสไตล์ของนักพากย์ขึ้นมาให้นะคะแล้วก็กด generate นะคะ voice over นะคะจะสังเกตได้ว่าตรงนี้นะคะมันก็ขึ้นจำนวน point ที่เรากรอกเข้าไปให้นะคะแล้วเราก็สร้างเสียงของเราเข้าไปได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เป็น AI นะคะในการสร้างนะคะนี่นะคะใครที่สนใจนะคะลองไปสร้างดูนะคะเสียงจากบอทน้อยเนี่ยมีความเหมือนกับเสียงของคนจริงๆเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะในส่วนของ Canva นะคะก็คือพูดในเรื่องของบอทน้อยไปในตัวเลยนะคะเพราะว่าในตัวบอทน้อยเองเนี่ยนะคะก็อยู่ในส่วนเสริมของ Canva ด้วยนะคะแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะของตัวบอทน้อยนะคะเข้ามานิดนึงนะคะในตัวบอทน้อยนะคะเขามีส่วนที่เป็นเรื่องของนี่นะคะตัวมาแอดนะคะเดี๋ยวขอ
ล็อกอินแป๊บนึงตัวที่ช่วยในการทำงานนะคะให้การซื้อการขายนะคะเรื่องของการใช้งานของนี่นะคะเป็นฟีเจอร์ใหม่นะคะเป็นตัวช่วยสำหรับคนที่อยากหารายได้เสริมนะคะลองมาใช้ตัวมาแอดดูนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของสร้างโฆษณาขายของออนไลน์นะคะที่ใช้ตัวสร้างเสียงนะคะแล้วก็สามารถที่จะใส่ในรายละเอียดนะคะใครที่ทำนะคะลองไปทำดูเนาะว่ามีวิธีการทำนะคะมีวิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยากนะคะลองใครที่สนใจอยากจะสร้างโฆษณาขายของออนไลน์นะคะจากตัวนี้นะคะลองไปทดลองดูมันก็จะสร้างเสียงนะคะขึ้นมาให้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะคะในส่วนที่เป็น AI ที่อยู่ในฝั่งนะคะในฝั่งของ Microsoft กันบ้างนะคะปึ๊บตัวนี้นะคะก็คือเป็น Copilot นะคะตัว Copilot เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใครที่ใช้ Windows นะคะก็จะมีมาให้นะคะอยู่แล้วนะคะตอนแรกที่ตัวเองเห็นนะคะก็เอ๊ะมันเป็นยังไงนะสวยดีนะคะสีสันสะดุดตาเลยสัญลักษณ์มันจะเป็นรูปนี้นะคะเป็นรูปนี้นะคะแล้วพอเราคลิกเข้าไปดูนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับ ChatGPT นะคะให้เราสนทนาโต้ตอบพูดคุยนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างอะไรต่างๆให้เราได้เยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ก็มีทั้งแบบมีข้อจำกัดนะคะก็คือใช้งานอาจจะมีข้อจำกัดต่อวันหรือต่อการค้นหานะคะแต่ก็น่าจะใช้งานได้พอประมาณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราจะเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์นะคะ copilot.microsoft.com นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะคะแต่ละท่านถ้าได้มีโอกาสนะคะอยากให้ท่านได้ลองสร้างลองสัมผัสลองใช้งานดูนะคะว่าเรามีความคุ้นเคยหรือมีความสนใจกับตัวไหนนะคะตัวนี้นะคะมีการใช้งานนะคะก็เหมือนเดิมนะคะท่านต้องล็อกอินนะคะมีการล็อกอินสมัครเข้าใช้งานนะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นในค่ายของ Microsoft เนาะก็ถ้าสมัครใช้งานเนี่ยก็ใช้ตัวอีเมลที่เป็นของ Outlook นะคะของHotmail ถ้าเกิดใครยังใช้อยู่นะคะหรือว่าใช้ตัวที่เป็นของค่าย Microsoft ก็จะดีนะคะคราวนี้มันก็จะมีที่อยากให้ทุกท่านได้ลองใช้นะคะมีสองตัวที่มีสองตัวเขาเรียกว่าสองเครื่องมือนะคะจริงๆแล้วว่าใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะตัวแรกก็คือ Copilot นะคะ Copilot เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะใส่คำพูดหรือพูดคุยหรือว่าใส่พร้อมนะคะลงไปนะคะเหมือนกันนะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะคะลองให้นะคะให้ออกข้อสอบขอข้อสอบเรื่องประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาก่อนการเสียกรุงครั้งที่สองชั้นประถมศึกษาปีที่สี่แล้วก็จำนวน10 ข้อพร้อมเฉลย
แล้วก็ข้อสอบแบบตัวเลือก4 ตัวเลือกคุณครูอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะลองพิมพ์สิ่งที่เราต้องการให้เขาช่วยนะคะลงไปนะคะแล้วก็รอเขาประมวลผลแป๊บหนึ่งนะคะมีบอกมาด้วยนะคะเนื่องจากข้อสอบเกิดขึ้นในอดีตนะคะไม่มีข้อมูลนะคะมีบอกด้วยไม่มีข้อมูลนะคะให้ไปหาจากที่อื่นนะมีบอกแหล่งในการหาด้วยนะคะนี่มีแหล่งในการหานะคะให้ไปดูที่วิกินะคะให้ดูที่วิกิพีเดียให้ไปดูใน Quizzes นะคะแล้วก็ไปดูในตัวนี้นะคะก็คือเขาไม่มีนะคะลองใหม่ลองใหม่ลองข้อสอบประวัติศาสตร์โลกแล้วกันจะมีไหมครั้งที่สองนะคะเอาเป็นแบบนี่นะคะลองดูชั้นป.หกแล้วก็ลองถามดูไม่มีอีกนะคะแย่จังนะคะไม่มีก็แต่เขาก็ยังหานะคะเนี่ยเขายังไปเสิร์ชหานะไปหาสิ่งที่ไปค้นเจอนะคะไปเจอในวอร์ดบอลนะคะเป็นข้อสอบหรือเป็นเกมนะคะเราก็อาจจะไปหาจากแหล่งตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้นะคะหรือจะเป็นควิซซิสนะคะไปเจอเรื่องในควิซซิสนะคะก็อาจจะไปเปิดเพิ่มนะคะถ้ามันไม่เขาไม่มีให้นะคะก็ไม่เป็นไรขอบคุณเขาไปนะคะก็เหมือนเราก็พูดคุยกับเขานะคะโคไพลอตเนาะอาจจะยังไม่หนึ่งเลยเราใช้พร้อมนะคะเนี่ยอันนี้เราเป็นต้องเราต้องฝึกนะคะฝึกในการใช้นะใช้พร้อมหรือใช้คำที่ต้องการให้เขาค้นหานะคะอีกอันนึงนะคะที่อยากแนะนำก็คือในโคไพลอตนะคะจะมีอันนึงที่เป็นดีไซเนอร์นะคะดีไซเนอร์อันนี้ก็เป็นการใช้ข้อความในการค้นหารูปภาพนะคะนะอันนี้ก็อาจจะลองให้หานะคะสร้างรูปภาพอาณาจักรโบราณสมัยสุโขทัยสมัยศรีวิชัยแล้วกันลองดูนะคะจะเจอหรือเปล่าสมัยศรีวิชัยรูปภาพนะจากมีแต่ว่าคิดว่าข้อมูลที่ให้นะคะอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะลองดูนะคะมีเจดีสวยงามอยู่กลางเมืองมีผู้คนเดินไปมาอย่างนี้นะคะแล้วก็กดสร้างเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะสร้างเป็นลักษณะของรูปภาพนะคะในการดีไซน์นะคะจะมีรูปภาพมาให้นะคะ4 ภาพนะคะถ้าแต่ดีไซเนอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเราก็ต้องดูนะว่าการสร้างเนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงตามความต้องการเขาหรือเปล่าตรงตามตรงต้องการเราหรือเปล่านะคะหรือว่าตัวข้อความที่เราใส่ลงไปเนี่ยมีรายละเอียดมากพอไหมนะคะในการสร้างนะคะซึ่งการบ้านที่หรืองานที่มอบหมายนี้นะคะคุณครูสามารถที่จะหาจากตรงเนี้ยนะคะแล้วก็เอาใส่นะคะทําเป็นลิงก์ส่งลงมาก็ได้นะคะว่าหาจากที่ไหนนะคะแล้วก็ใช้พร้อมอะไรนะคะพร้อมก็คือข้อความที่เราพิมพ์ลงไปนั่นแหละนะคะได้แล้วนะคะรูปภาพนะคะเป็นภาพ
ภาพอาณาจักรโบราณนะคะสมัยศรีวิชัยซึ่งจริงแล้วมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราต้องไปศึกษาดูด้วยใช่ไหมคะว่าในสมัยนั้นน่ะรูปแบบศิลปะของของโบราณสถานหรือโบราณวัตถุเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้แบบซีเรียสเอาเป็นภาพตามจินตนาการนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะเนี่ยเราก็เอาไปใช้นะคะยิ่งเขียนรายละเอียดมากเท่าไหร่เราก็จะได้ภาพที่มีความตรงตามความต้องการเรามากเท่านั้นนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดภาพเก็บลงมานะคะเซฟใส่เครื่องเราเอาไว้นะคะเราก็เอาไปใช้งานได้นะคะนี่ก็จะมีรูปแบบนะคะให้มาอันนี้เนี่ยเราใช้ในโหมดของฟรีนะคะรู้สึกว่าจะดาวน์โหลดหรือว่าใช้คำถามได้เนี่ยประมาณสัก5คำถามต่อวันนะคะในการใช้งานเนาะพอถ้าเกิดสมมติว่าหมดนะคะเขาก็บอกว่าหมดลิมิตของวันนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนบัญชีเรามีการล็อกอินตัวอื่นเข้ามาแทนนะคะใช้อีเมลตัวอื่นสมัครนะคะเข้ามาแล้วก็สามารถหาเพิ่มได้นะคะในการหาพร้อมหรือในการใช้พร้อมนะคะหรือใช้ข้อความเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยเราดูแล้วว่าภาพที่ออกมาเป็นยังไงเราก็ไปใส่รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่ให้ได้ภาพหรือได้ข้อความที่ตรงตามความต้องการของเรานะคะเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยที่เห็นที่ตัวเองเห็นจากการใช้งานพวกนี้นะคะอะไรที่เรารู้สึกว่าเราต้องเสียเวลาในการใช้งานในการทำงานนะคะเราก็มาใช้ AI ช่วยนะคะหาภาพหรือว่าเขียนบทความหรือเขียนงานนะคะอธิบายความนะคะจะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นแต่พอเราได้มาเราก็ต้องมาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราให้เขาหามาเนี่ยตรงแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็น Copilot นะคะของ Microsoft นะคะก็ไปลองใช้งานดูนะคะเอามาใช้ผนวกกันกับในCanva ก็ได้นะคะเอารูปมาประกอบใน Canva ก็ได้นะคะคราวนี้อันนี้ก็คือส่วนที่เป็น Copilot นะคะคราวนี้ตัวต่อไปนะคะที่อยากที่จะนำเสนอแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านนะคะก็คือตัวเว็บไซต์ Twinkle นะคะตัวเว็บไซต์ Twinkle เนี่ยเป็นเว็บของทางด้านประเทศอังกฤษนะคะเขาได้มีการสร้างนะคะแล้วก็รวบรวมสื่อนะคะจะเป็นสื่อของตัวเขาเองที่ทำการสร้างนะคะทำการใช้งานนะคะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะคะก็คือ twinkle.co.th นะคะตอนนี้มาขยายนะคะขยายตัวที่ประเทศไทยนะคะซึ่งในการใช้งานเนี่ยมีมาแล้วจริงๆมีมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าก็มีคนเข้าไปใช้งานนะคะแล้วก็ไปดูไปแบบเป็นสมาชิกของเขาอะนะคะมันก็ต้องเป็นลักษณะของการใช้งานแบบสมาชิกนะคะแต่ว่าก็มีในช่วงฟรีอยู่นะคะจะบอกว่าถ้าเกิดใครติดตามเว็บไซต์นี้นะคะตอนช่วงเทศกาลนะเช่นวันสำคัญต่างๆเนี่ยเขาก็จะเปิดให้เราเนี่ยดาวน์โหลดฟรีนะคะดาวน์โหลดสื่อของเขาฟรีนะคะเดี๋ยวส่งนี้ให้ในแชทนะคะในช่องแชทท่านจะได้ใครที่ยังไม่เคยสมัครเนาะท่านจะได้สมัครกันนะคะนะคะซึ่งในตัว Twinkle เองนะคะเขาก็มี AI นะคะ AI ชื่อว่า Ari นะคะ AI Ari เนี่ยก็ช่วยในการสร้างนะคะจะเป็นลักษณะของสร้างแผนการสอนนะคะหรือจะสร้างใบงานนะคะหรือจะสร้างพวก PowerPoint นะคะจุดเด่นของตัว Twinkle นะคะเดี๋ยวค่ะไปดูในหน้าแรกของ Twinkle นะคะถ้าทุกท่านมาที่หน้าแรกนะคะเหมือนเดิมนะคะทุกๆเว็บไซต์นะคะเราต้องมีการเขาเรียกว่าสมัครคือเข้าสู่ระบบนะคะสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบของการใช้งานนะคะแต่ละคนก็สมัครแล้วก็ยืนยันผ่านอีเมลนะคะถ้าเกิดใครที่นะคะจะสนใจนะคะอาจจะส่งอีเมลมาให้
นะคะให้กับครูไม้นะครูไม้สามารถที่จะส่งของขวัญให้ทุกท่านใช้ได้ฟรี1เดือนนะคะแต่ได้วันละ5ท่านนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ผู้โชคดีแล้วกันนะคะใครพิมพ์อีเมลมาให้ก่อน5ท่านนะคะก็จะส่งของขวัญในการใช้งานตัวเว็บไซต์ Twinkle นะคะได้ฟรี1เดือนนะคะใน1เดือนท่านก็สามารถที่จะเข้าไปนะคะดาวน์โหลดสื่อที่มีอยู่ในตัวเว็บ Twinkle นะคะหลายท่านในที่นี้นะคะอาจจะเป็นสมาชิกเขาเรียกว่ากลุ่ม VIP ใช่ไหมคะที่จะสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดสื่อต่างๆนะคะในตัวกลุ่ม VIP เขาก็จะมีงานต่างๆมาให้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดไปใช้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเว็บไซต์นี้ก็เหมือนกันเว็บไซต์ Twinkle นี้เขาก็จะรวบรวมนะคะแต่ว่าจะบอกว่ามันเป็นแบบสากลมากเลยอ่ะมันเยอะมากนะคะถ้าเกิดใครที่เป็นคุณครูที่สอนหลากหลายวิชานะคะเข้ามาดูเนาะจะมีตั้งแต่สื่อที่เป็นสื่อภาษาไทยนะคะสำหรับโรงเรียนไทยนะคะหรือจะเป็นสื่อที่เป็นสื่อของโรงเรียนนานาชาตินะคะโดยเฉพาะคนที่แบบว่าสอนแบบหลายภาษานะคะเขาจะมีสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษแบบเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเลยนะคะก็มีนะคะแล้วก็มีแยกเป็นหมวดหมู่นะคะตามช่วงวัยนะคะแล้วก็แยกเป็นวิชานะคะอันนี้เนี่ยก็มีในเว็บไซต์ของเขาหรือจะเป็นข้อสอบนะคะข้อสอบก็มีนะคะแบบจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยนะคะและรูปแบบในการใช้ของเขานะคะมีทั้งเป็นใบงานนะคะเนี่ยเป็นใบงานนะคะเดี๋ยวคลิกให้ดูเป็นใบงานเนี่ยก็จะให้เราดาวน์โหลดออกมานะคะบางทีเนี่ยก็มีรูปแบบการดาวน์โหลดเนาะว่าดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ PDF ดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ PowerPoint ดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์Word ที่แก้ไขได้นะคะแล้วก็นะคะที่บางคนนะคะสนใจอยากใช้งานพวก PowerPoint นะคะมันจะมีเทมเพลต PowerPoint นะคะในเรื่องต่างๆนะคะให้นะคะเราสนใจเรื่องไหนนะคะเราก็พิมพ์ลงไปตรงนี้นะคะเราก็จะมี PowerPoint ที่เป็นหลักคำสอนหลักเรื่องราวทุกๆวิชานะคะให้นะเป็นดาวน์โหลดให้เป็นไฟล์ PowerPoint เลยนะคะเราก็เอามาใช้ต่อนะคะเอามาทำงานต่อด้วยโปรแกรม PowerPoint ได้เลยนะคะหรือว่าจะใช้เป็นตัวนำเสนอใช้เป็นตัวป้ายนิทรรศการนะคะเป็นชุดเลยก็มีนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ในเริ่มต้นนะคะบางอันพอเราเข้าไปเนี่ยบางทีถ้าเกิดสมมติเรายังไม่ได้เป็นสมาชิกเขาก็จะบอกว่าอาจจะต้องซื้ออะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็จะมีในส่วนของที่เป็นฟรีเวอร์ชันอยู่นะคะก็คือบางตัวเนี่ยเป็นลักษณะของฟรีนะคะก็คือเราต้องเข้าไปค้นหานะถ้าเกิดเราอยากใช้ฟรีนะคะมันก็มีส่วนที่เป็นฟรีก็มีนะคะส่วนที่เป็นแบบพรีเมียมที่จะต้องเป็นสมาชิกนะคะก็มีนะมันมีทั้งแบบเป็นสมาชิกทั้งเว็บไซต์แล้วก็มีเป็นสมาชิกซื้อทีละไฟล์นะคะก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะคะตอนนี้มีส่งมานะคะส่งมานะคะเดี๋ยวจะทยอยเพิ่มให้นะคะทุกท่านที่ส่งมาตรงนี้วันนี้นะคะใครที่เข้ามาในซูมนะคะเดี๋ยวจะทยอยส่งของขวัญของเว็บไซต์นี้ให้นะคะหวังว่าพอได้ไปแล้วขอให้ไปโหลดใช้งานนะคะอยากให้ทุกท่านได้ไปลองใช้นะคะพวกสื่อการสอนที่ดีๆนะคะใครที่สอนภาษาอังกฤษนะคะน่าจะรู้จักครูลูกกอล์ฟนะคะครูลูกกอล์ฟก็มาทำสื่อไว้ในนี้เช่นเดียวกันนะคะเป็นถ้าพูดถึงภาษาอังกฤษนะคะในเว็บไซต์เนี้ยจะค่อนข้างที่จะมีสื่อที่น่าสนใจและเอาไปใช้นะคะการออกเสียงหรือว่าการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยมีนะคะวิชาสังคมก็มีนะคะพูดถึงวิชาสังคมก็มีนะคะวิชาสังคมก็มีทางครูไม้ก็ได้ทำตัวรวบรวมเอาไว้ให้เขาเหมือนกันนะคะมีก
การรวบรวมสื่อการใช้งานสังคมภูมิศาสตร์นะคะอยู่เราใช้พยายามใช้คำค้นของเว็บไซต์เขานะคะนี่นะคะก็จะมีสื่อภูมิศาสตร์นะคะขึ้นอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสื่อที่แนะนำนะคะเป็นเหมือนกับตัวแพ็กเกจของครูสังคมนะคะที่ครูไมค์เคยสอนเนาะตอนเป็นครูนะคะก็สอนวิชาสังคมภูมิศาสตร์เนี่ยก็ได้รวบรวมตัวเครื่องมือที่จะใช้ในการสอนนะคะเอาไว้นี้นะคะเราก็ดาวน์โหลดเอาไปใช้งานนะคะเป็นพวกใบงานพวกใบความรู้หรือจะเป็นสื่อ PowerPoint นะคะให้นะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในเว็บไซต์นี้นะคะในส่วนที่เป็น AI ตรงไหนนะคะเมื่อกี้อารีนะคะอารีก็คือชื่อของตัว AI ของตัว Twinkle นะคะนี่นะคะตอนนี้นะเขาแปะไว้อยู่ด้านบนนะคะก็คือ AI PowerPoint นะคะ AI PowerPoint ก็เขาจะมีชุดพร้อมให้นะคะอันนี้ดีสำหรับคนที่ยังไม่เก่งใช้พร้อมนะคะก็คือจะมีชุดคำพูดให้อยากเขียนสุนทรพจน์นะคะอยากเขียนข้อความตัวอย่างอยากเขียนรายงานผลนะคะการสังเกตเขามีชุดคำมาให้นะคะเราก็เพียงแค่เลือกนะคะอย่างอยากเขียนสุนทรพจน์นะคะอยากเขียนสุนทรพจน์อยากเขียนเรื่องอะไรหัวข้ออ่ะอย่างเรื่องต้านทุจริตนะคะตอนนี้การต้านทุจริตก็มีมานะคะมีวิชาต้านทุจริตต้านทุจริตลองดูนะคะต้านทุจริตแล้วก็ลองส่งเขาดูนะคะอยากมีคีย์เวิร์ดข้อความว่าอะไรนะคะการซื่อสัตย์อายุนะคะอายุสัก12-15 ปีนี่นะคะได้ข้อความแล้วมาแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ AI ของ Twinkle นะคะหามาให้นะคะก็คือเราพิมพ์เรื่องของหัวข้อการเขียนสุนทรพจน์นะคะแล้วก็บอกอายุบอกหัวข้อนะคะแล้วเขาก็พูดมาเลยวันนี้คุณครูมีความสำคัญอะไรนี้นะคะเป็นหัวข้อแล้วก็คัดลอกอันนี้นะคะไปให้กับเนี่ยนะคะ copy ไปได้เลยนะคะไปให้กับนักเรียนไปให้กับใครที่ต้องการที่จะใช้งานนะคะสามารถดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ได้ด้วยนะคะลองดูเนาะนี่นะคะข้อความที่ได้จากคำที่ให้ AI เขาพิมพ์ให้นะคะก็สะดวกสบายดีนะคะไม่ต้องมาเสียเวลานั่งนึกบทนะคะบทพูดนะคะหรือว่าเรื่องราวที่ต้องการนะคะอีกอันนึงนะคะที่เราเสียเวลาในการทำงานก็คือพวกสไลด์ PowerPoint ใช่ไหมคะเราทำสไลด์ PowerPoint เนี่ยบางทีก็ทำนานเลยทีเดียวนะคะเราลองมาให้ AI ช่วยในการทำนะคะเอาเป็นเรื่องเรื่องธนาคารแล้วกันนะคะสอนเรื่องธนาคารการฝากเงินนะคะเรื่องของการฝากเงินของธนาคารนะคะระดับเอามีให้เลือกนะคะแบบง่ายยากนะคะเอายากเลยนะคะแล้วก็ช่วงอายุนะคะเอา14-18นะคะแล้วก็ข้อสอบนะคะเป็นรูปแบบของข้อสอบนะคะเอาแบบ multiple choiceนะคะแล้วก็มีการให้เลือกด้วยนะคะว่าอยากให้ข้อสอบทั้งหมดกี่ข้อเอาทั้งหมด10 ข้อเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็กด generate นะคะอันนี้เรากำลังให้ตัวอารีของ Twinkle นะคะสร้าง PowerPoint นะคะสไลด์ PowerPoint ให้นะคะนี่นะคะได้พอเสร็จแล้วนะคะเขาจะให้เซฟนะคะ Microsoft PowerPoint นะคะเป็นจาก Twinkle นะคะ
สร็จแล้วค่ะออกมาแล้วปุ๊บนะคะอันนี้เป็นไฟล์ PowerPoint ชื่อว่าวันรับฝากเงินนะคะจะไม่มีเนื้อหาเนาะเพราะว่าเราอยากเราให้เขาสร้างข้อสอบนะคะนี่การฝากเงินแบบไหนใช้ดอกเบี้ยระยะยาวนี่ได้มาเลยนะคะ10 ข้อทั้งหมด10 ข้อเฉลยให้ด้วยนะคะเป็นข้อสอบกขคABC นะคะนี่เราก็ต้องตรวจสอบเนาะว่าความถูกต้องของข้อสอบนะคะของการเฉลยถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตรงตามเนื้อหาที่เราสอนไหมอันนี้สําคัญนะคะหรือเราจะสอนยึดตามเนื้อหาตรงนี้นะคะแล้วก็เอาไปสอนอะไรแบบนี้นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะก็ได้ตัวส่วนที่เป็นข้อสอบจากตัว Twinkle นะคะนะง่ายขึ้นเลยเห็นไหมคะยังอยู่กันไหมคะพอดีเครื่องดับไปได้ยินเสียงอยู่ไหมคะได้ยินค่ะครูโอเคขอบคุณค่ะกำลังมันเลยนะคะตัวไดน้ี้ยก็ินคืครอับได้ยินค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นตัวส่วนหนึ่งของAI ใน Twinkle นะคะนะคะมาตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปที่มารวบรวมมาให้ในวันนี้นะคะก็คือนะคะส่วนที่เป็นCast Point นะคะ Cast Point อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเว็บแอปพลิเคชันนะคะที่ใช้ AI มาเป็นตัวในการทำงานนะคะจริงๆถ้าเกิดใครเคยเข้ามาอบรมนะคะของตัวตักศิลาเองนะคะก็มีหลายท่านนะคะมีวิทยากรหลายท่านพูดถึงเรื่องของตัว Cast Point นะคะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะคะว่ามันใช้งานอย่างไรแล้วก็มันโหลดมันดำเนินการอย่างไรนะคะCast Point นะคะเป็นส่วนเสริมที่อยู่ใน PowerPoint นะคะมาดูใน PowerPoint นี้ก็ได้นะคะปกติแล้วนะคะใน PowerPoint ของเรานะคะจะไม่มีเครื่องมือนี้นะคะจะไม่มีเครื่องมือนี้เครื่องมือนี้นะคะจะเข้ามานะคะติดตั้งนะคะในชื่อว่า Ignore Cast Point นะคะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่ในส่วนเสริมในเมนูหนึ่งที่อยู่ในหน้าจอ PowerPoint นี้นะคะคราวนี้เราจะทำอะไรกับเขาได้บ้างนะคะในตัว Cast Point เองนะคะก็จะมีเครื่องมือนะคะในการใช้งานในการโต้ตอบกับผู้เรียนนะคะจะเป็น multiple choice ก็คือการตอบแบบ A B C D แบบเนี้ยนะคะหรือจะเป็น word cloud แบบให้เขาตอบเป็นข้อความนะคะหรือจะเป็นslide drawing ให้ผู้เรียนได้เขียนนะคะพวกนี้ก็คือจะเป็นการโต้ตอบแบบเขาเรียกว่า interactive นะคะก็คือแบบมีการโต้ตอบไปโต้ตอบมานะคะอันนี้ก็คือเป็นปกติที่เราอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะคะอีกอันหนึ่งซึ่งจริงๆเราก็เคยนําเสนอกับที่นี่ไปแล้วแล้วก็กลับหลายๆที่นั่นก็คือเป็นการออกข้อสอบนะคะเดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปติดตั้งนะคะอย่างเช่นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิด PowerPoint สักหนึ่งอันนะคะตัวนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าอันนี้ก็สร้างจากทวิงเคิลเหมือนกันนะคะพอเราได้มาแล้วนะคะคราวนี้เวลาเราจะใช้งานตัวเครื่องมือของตัว Passpoint นะคะที่เป็น AI นะคะเพราะวันนี้เราพูดถึง AI เนาะก็จะมาเน้นในเรื่องของ AI นะคะซึ่ง AI ใน Passpoint นี้สามารถที่จะสร้างข้อสอบนะคะได้เช่นเดียวกันนะคะมีวิธีการใช้งานก็คือพอเราเปิดสไลด์ PowerPoint ขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็จะไปที่นำเสนอนะคะปุ่มนำเสนอของเรานะคะก็คือF5 นะคะหรือกดที่บริเวณด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะคะกดนำเสนอเนาะเรามีสไลด์ PowerPoint ขึ้นมานะคะโดยที่สไลด์เนี่ยอาจจะมีข้อความนะคะมีข้อความเป็น text อยู่นะคะตัว AI ของตัว Cast Point นะคะเขาก็จะทำการอ่านสไลด์นะคะอ่านสไลด์ให้นะคะเดี๋ยวนะคะเอาอันใหม่เลยดีกว่า
เอาอันใหม่เลยนะคะอ่ะสไลด์ใหม่เลยนะคะแล้วก็ไปที่ปุ่มนำเสนอเอาใส่เนื้อหาเข้าไปนิดนึงเอาเรื่องประเทศเพื่อนบ้านนะคะสอนสังคมนะคะประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียวันออกเฉียงใต้นะข้อความประมาณนี้นะคะมีข้อความเอาไว้ให้เขารู้ว่าเขาจะต้องอ่านนะคะเครื่องมือนะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะเครื่องมือจะอยู่ด้านล่างเดี๋ยวพอดีตัวปุ่มนี่มันบังอยู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตขยับนิดหนึ่งขึ้นมาแล้วนะคะทุกท่านมองเห็นเครื่องมือตรงนี้ไหมคะพอเวลาเรากดนำเสนอนะคะท่านจะเห็นเครื่องมือที่มันติดมากับตัวคลาสพอยต์นะคะเรามันจะขึ้นมาตอนช่วงเวลาที่เรานำเสนอนะคะเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้นะคะได้นะคะอันนี้ในโหมดของฟรีเนี่ยใช้ได้นะคะใช้ได้หลายตัวเลยนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นเลเซอร์ในการขีดเขียนนะคะหรือว่ากดที่เมาส์นะคะที่ตรงปุ่มตรงกลางเนี่ยก็จะช่วยโฟกัสนะคะใช้เป็นพอยเตอร์หรือใช้เป็นสปอตไลท์นะคะอยู่ที่ปุ่มตรงเลเซอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็มีพวกปากกาให้ขีดเขียนนะคะหรือจะเป็นการใส่พวกกล่องข้อความหรือการใส่การเน้นคำอะไรต่างๆนะคะหรือจะเป็น AI นะคะที่เราได้เห็นกันอยู่นะคะก็คือ AI ตรงนี้นะคะตรงปุ่มนี้นะคะ AI นี่มี AIฝังอยู่ตรงนี้นะคะ AI ในนี้นะคะจะช่วยในการสร้างนะคะสร้างคำถามสร้างข้อสอบนะคะให้ด้วยนะคะซึ่งในการสร้างตรงนี้นะคะก็จะมีความฉลาดขึ้นมานิดนึงนะคะฉลาดขึ้นมาว่าอยากสร้างระดับของข้อสอบได้ด้วยนะคะอยากได้ข้อสอบในรูปแบบไหนนะคะเป็นเลือกตอบหรือเป็นแบบเติมคำนะคะหรือเป็นแบบตอบแบบสั้นๆนะคะอันนี้เราเลือกอันนี้เขาเลือกหมดเลยนะคะแล้วก็มีระดับของบูมเทคโนโลยีนะคะก็คือเป็นแบบจำเข้าใจนะคะนำไปใช้นะคะวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็สร้างสรรค์นะคะเลือกได้นะคะแล้วก็ภาษาที่ใช้นะคะอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะถ้าเป็นในโหมดฟรีเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้ประมาณ5ครั้งนะคะ5ครั้งนะแล้วก็กดสร้างคำถามขึ้นมานะคะเขาก็จะอ่านภาพอ่านสไลด์ข้างหลังนะคะอันนี้สไลด์เรื่องเอเชียนะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแบบนี้แต่คราวเนี้ยมันต้องเราต้องดูนะว่าคําถามเนี่ยมันเวิร์กไหมบางทีคําถามไม่เวิร์กนะคะเราก็อาจจะไม่เอาแล้วก็ให้เขาสร้างคําถามขึ้นมาใหม่นะคะถ้าเราต้องการจะใช้นะคะเราก็อาจจะดูคําตอบนะว่าเขาเฉลยคําตอบว่าอะไรนะคะแล้วก็บันทึกลงในสไลด์นะคะบันทึกลงในสไลด์แล้วจะให้เขาสร้างต่ออีกไหมนะคะเพราะว่าเรากําหนดไว้หลายรูปแบบนะคะพื้นที่ใดบนโลกที่ประเทศเพื่อนบ้านตั้งอยู่นะคะมันโอเคไหมไม่โอเคลองให้เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะคะถ้าต้องการแล้วก็เพิ่มเข้าไปในสไลด์นะคะพอเพิ่มเข้าไปปุ๊บนะคะก็จะมีตัวสไลด์เพิ่มขึ้นมานะคะตามด้วยนะคะคําตอบนะคะมีคําตอบมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ปุ่มเนี้ยนะคะที่ว่าเป็นปุ่มรับนะคะรับคําตอบ
ะคะไอ้ปุ่มรับคำตอบนี้ก็จะใช้ในการที่ให้นักเรียนเนี่ยสแกนมานะคะสแกนข้อความมาไปแล้วนะคะก็ในส่วนของตัว ClassPoint นะคะก็มีวิธีการใช้งานนะคะในการดาวน์โหลดนะคะง่ายๆนะคะเพียงแค่เราเข้าไปที่นะคะตัวเว็บไซต์ของเขานะคะเดี๋ยวคัดลอกลิงก์ส่งไปให้นะคะอันนี้หลายท่านก็อาจจะเคยมีติดตั้งไว้ในตัวเครื่องนะคะของท่านอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้นะคะก็เข้าไปที่ classpoint.thailand นะคะclasspoint.io.thailand นะคะท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดและติดตั้งลงไปใน PowerPoint นะคะของท่านอย่างน้อยเวลาท่านเปิด PowerPoint ขึ้นมานะคะแล้วก็มีพวกเครื่องมือในการช่วยนำเสนอนะคะหรือว่าเครื่องมือในการช่วยการโต้ตอบกับผู้เรียนหรือกับคนอื่นที่เราต้องการที่จะสื่อสารนะคะเวลาเราสื่อสารถ้าเกิดเราพูดทางเดียวบางทีก็อาจจะดูน่าเบื่อไม่น่าสนใจนะคะเราก็อาจจะใช้พวกคลาสพอยต์ในการให้ผู้เรียนได้มีการแอคทีฟโต้ตอบกลับไปกลับมานะคะหรือใช้ในการนำเสนอนะคะซึ่งถ้าท่านไปดูนะคะในตัวเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนรู้สึกว่ามันจะเหมือนจะเออร์หน่อยนะคะตัว PowerPoint ที่เปิดขึ้นมาก็จะมีแห้งๆบ้างนะคะ PowerPoint อ่ะวิธีการเดี๋ยวไปดูการติดตั้งนะคะการติดตั้งใช้งานเนาะเราก็ไปที่ในเว็บไซต์นะคะไปที่ Google ก็ได้นะคะเซิร์ชไปหาตัว ClassPoint นะคะClassPoint.app นะคะตัวนี้นะคะเราก็จะไปใช้งานนะคะตัวนี้นะคะ ClassPoint ถ้าเวลาเราจะใช้งานแบบให้นักเรียนเข้านะคะเราจะใช้ ClassPoint.app นะคะถ้าเราจะติดตั้งนะคะติดตั้งครั้งเดียวนะคะเราจะใช้ ClassPoint.io นะคะตัวนี้นะคะ ClassPoint.io นะคะเป็นเว็บไซต์ที่จะให้เราสามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะลงมาใช้งานได้นะคะฟรีนะคะเราก็ไปเลือกดาวน์โหลดนะคะอันนี้ได้ดาวน์โหลดมาแล้วนะคะใช้เบราว์เซอร์ใช้ผ่านเบราว์เซอร์ได้ไหมนะคะเวลาเราติดตั้งนะคะเราต้องใช้ในตัว Microsoft นะคะ Microsoft PowerPoint นะคะแล้วก็ต้องใช้ผ่านเครื่องที่เป็นWindows นะคะเครื่องที่เป็น Apple นะคะยังใช้ตัวClassPoint ไม่ได้นะคะแต่ว่าใช้ในการเขาเรียกว่าใช้ในการเป็นนักเรียนได้นะคะเป็นผู้โต้ตอบได้แต่เป็นผู้สร้างเนี่ยไม่ได้นะคะเครื่องมือตรงตัวนี้จะไม่ขึ้นมาให้นะคะก็คือเราต้องทำการนะคะ sign up นะคะเข้าไปก่อนนะคะพอดีตัวอันนี้ sign up ไปแล้วนะคะออกก่อนนะคะ sign up เข้าไปนะคะก็เลือกอีเมลในการล็อกอินนะคะแล้วก็พอเลือกอีเมลเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เราเลือกให้เราดาวน์โหลดนะคะตัวที่เป็นตัวโปรแกรมนะคะแล้วก็ติดตั้งไว้ในเครื่องนะคะมีไม่กี่ขั้นตอนนะคะก็คือพอเราไซน์อินเสร็จแล้วนะคะเราก็ดาวน์โหลดไฟล์ลงมานะคะดาวน์โหลดไฟล์ลงมาเสร็จแล้วเราก็ติดตั้งนะคะลงไปในเครื่องเนาะใครที่เครื่องใหม่ๆเนี่ยใช้ได้หมดนะคะเครื่องที่เป็นแบบอะไรอะ Windows 10ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะใช้งานได้นะจริงๆใช้ตั้งแต่ Windows 7ขึ้นไปนะคะก็ใช้งานตัว ClassPoint ได้แล้วนะคะแล้วก็ PowerPoint เนี่ยก็เป็น PowerPoint ทั้งได้ทั้ง PowerPoint ที่เป็น PowerPoint รุ่น2013ขึ้นมานะคะก็พอติดตั้งนะคะอันนี้มันเป็น
มันเป็นส่วนที่เป็นเว็บไซต์นะคะแต่ว่าเวลาเราใช้งานนะคะเราต้องเอามาติดตั้งใน PowerPoint ของท่านนะคะมันก็จะไปอยู่ในส่วนหนึ่งของตัวเมนูนะคะนี่นะคะจะอยู่ในส่วนหนึ่งของตัวเมนูซึ่งเดี๋ยวพอเราติดตั้งมาแล้วนะคะก็เราก็ทำตามขั้นตอนของเขานะคะเน็กไปเรื่อยๆนะคะติดตั้งพอติดตั้งในเครื่องนะคะเขาก็จะมาฝังตัวอยู่ใน PowerPoint ของเราเลยนะคะก็ถ้าเกิดในช่วงของคลาสพอยต์นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็มีพอดีวันนี้ไม่ได้นำตัวรหัสใช้งานคือจะบอกว่าพอมีโปรแกรมใหม่ๆเนี่ยเราก็อยากจะทดลองใช้ฟรีดูก่อนเนาะว่ามันใช้งานได้ยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยแค่ใช้งานฟรีเนี่ยก็เพียงพอในการใช้งานอยู่นะคะในเรื่องของการนำเสนอนะคะใช้นำเสนอหรือเรื่องของการใช้พวก Interactive Quiz บางตัวนะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวลองมาดูตัวต่อไปกันนะคะอันนี้ก็คือตัวที่เป็นนะคะ Class Point นะคะ Class Point ที่อยู่ใน PowerPoint นั่นเองนะคะตัวสุดท้ายที่จะมานำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นแพลเลตนะคะแพลเลตนี้ก็ในช่วงโควิดนะคะมีหลายท่านนะคะได้เอาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเป็นพื้นที่ในการจัดการชั้นเรียนนะคะในการส่งงานหรือในการรวบรวมเอกสารความรู้นะคะแบ่งเป็นคอลัมน์แล้วก็เก็บพวกแผนการสอนสื่อนะคะผลงานนักเรียนนะคะแล้วก็ลิงก์ทุกอย่างนะคะเก็บเป็นคอลัมน์เอาไว้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะว่าแชร์ไอเดียนะคะว่าได้นำตัวแพลเลตนะคะไปทำอะไรบ้างนะคะตอนช่วงหนึ่งนะคะก็คุณหมายก็ได้ใช้แบบแพลเลตเยอะมากนะคะจริงๆแล้วอ่ะหนึ่งตัวเว็บหนึ่งอีเมลนะคะตอนนี้ใช้ได้แค่3 กระดานนะคะ3 กระดานก็เราก็แก้ปัญหาด้วยเงินนะคะมันจำเป็นต้องใช้ใช่ไหมคะเราก็ไปซื้อนะคะซึ่งจริงๆแล้วแผนการใช้งานของเขาเนี่ยนะคะก็ถ้าเป็นพรีเมียมนะคะพรีเมียมเนี่ยอันนี้เป็นฟรีเนาะฟรีเราใช้แบบฟรีอยู่นะคะก็ได้3 กระดานแพลเลตนะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้ใช้อยู่20 เมกนะคะในการเก็บนะคะถ้าเกิดเป็นแบบพรีเมียมขึ้นมาหน่อยนะคะก็เก็บสามารถสร้างแพลเลตได้ไม่จำกัดเลยนะคะแล้วก็ใช้งานเดือนละ147 บาทนะคะก็ช่วงไหนที่เราไม่ใช้แล้วก็ไปปิดนะคะแต่คราวนี้พอปิดปุ๊บเนี่ยถ้าเราเกินนะคะมันก็จะขึ้นว่าระงับแบบเนี้ยนะคะเนี่ยอย่างตอนเนี้ยไม่ได้สมัครแล้วก็ใช้แบบฟรีกลับไปใช้แบบฟรีนะคะก็คือยังใช้งานได้นะคะแต่ไม่สามารถที่จะไปเพิ่มได้นะคะไม่สามารถที่จะไปเพิ่มเนื้อหาได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็อย่างเช่นที่ทำเอาไว้นะคะให้นักเรียนนะคะอันนี้สอนสังคมนะก็จะมีแบบว่าให้นักเรียนนำผลงานนะคะมาส่งนะคะอย่างอันนี้เป็นช่วงที่สอนเมื่อตอนปีโควิดนะคะสอนก็แบ่งเป็นวันๆไปเลยนะคะมีสอนเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เก็บเป็นคลังของเราเอาไว้นะคะถึงแม้มันจะเราจะไม่ได้จ่ายเงินเขาไปแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้เข้าไปดูข้อมูลที่เราเก็บเอาไว้ได้อยู่นะคะก็จะเก็บเอกสารนะคะสื่อนะคะรวมไปถึงผลงานนักเรียนนะคะนักเรียนก็มาโพสต์ส่งได้นะคะเนี่ยมาโพสต์งานหรือว่ามาเก็บพวกสิ่งที่เราจะต้องเอาไว้สอนนะคะอันนี้ก็คือที่ได้นำมาใช้ในวิชานะคะหรือนะคะใช้ในการเก็บผลงานของโรงเรียนนะคะอย่างเช่นโรงเรียนเราต้องทำพวกแผนปฏิบัติการทำแผนการสอนทำตารางสอนนะคะเป็นครูวิชาการก็มีพวกเอกสารพวกนี้ที่จะต้องเผยแพร่หรือต้องใช้ในโรงเรียนร่วมกันนะคะเราก็เอาแขวนขึ้นในแพดเลตเอาไว้นะคะทำเป็นคอลัมน์แบบนี้เอาไว้นะคะซึ่งก็ทำอันนี้เราทำเป็นแบบคอลัมน์นะคะคอลัมน์เดี๋ยวจะทำให้ดูสัก1 อันนะคะเดี๋ยวให้ดูโชว์ให้ดูก่อนว่า
เราเอาไปประยุกต์ใช้แบบไหนนะคะหรือเราจะทำเป็นลักษณะของการมาโพสต์ของผลงานนักเรียนนะคะหรือผลงานครูที่เข้าอบรมนะคะอย่างอันนี้เนี่ยไปอบรมการใช้แคนวาแล้วก็ให้ผู้ที่อบรมนะคะเอาผลงานขึ้นมาโชว์กันนะคะในนี้นะคะก็เห็นผลงานแล้วก็เก็บเป็นพอร์ตเป็นผลงานของเราหรือว่าของแต่ละคนนะคะที่สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะกันได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่น่าสนใจเลยที่นักเรียนให้นักเรียนทำอันนี้ก็เป็นผลงานนักเรียนนะคะสอนชั้นม .2 นะเรื่องออสเตรเลียนะคะถ้าให้เขาอ่านเนี่ยไม่ค่อยอยากจะทำนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราให้เขาไปเซิร์ชไปหานะคะอย่างอันนี้เรื่องออสเตรเลียเนี่ยมีอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะเขาก็ไปเซิร์ชไปเซิร์ชมานะคะแล้วก็มาโพสต์ให้นะคะแล้วก็สามารถที่จะทำเป็นเหมือนกับMind Map นะคะเป็นผังความคิดนะคะเชื่อมโยงอะไรมันเชื่อมโยงกันอะไรมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมอะไรมันเป็นเรื่องของภูมิประเทศอะไรมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสถานที่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ให้เขาเนี่ยจัดหมวดหมู่นะคะสามารถที่จะเข้ามาแจมมาเรียนรู้ร่วมกันได้สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนในโรงเรียนของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้แพดเล็ตมาประยุกต์นะคะนะคะอีกอันนึงนะคะที่ทำก็คือเป็นแผนที่นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงนะคะเป็นแผนที่นี่นะคะก็คือเป็นเหมือนกับให้นักเรียนนะคะเขาได้ปักหมุดนะคะอันนี้เป็นปักหมุดสถานที่นะคะในพอเรียนจบแล้วนะคะเขาสนใจเรียนรู้อยากเรียนรู้ของประเทศไหนนะคะเขาก็ไปปักหมุดประเทศนั้นแล้วก็ลองให้เขาเนี่ยแสดงความคิดเห็นหรือหารูปภาพหรือลองสรุปสิ่งที่เขาสนใจในแต่ละประเทศขึ้นมานะคะโดยที่เราอาจจะแบ่งโจทย์กันเนาะถ้างั้นเดี๋ยวมันกระจุกอยู่บางที่นะคะเลขที่นี้เอาทวีปนี้ไปเลขที่นี้เอาทวีปนี้ไปนะแบ่งกันไปแบบนี้นะคะเขาก็จะไปเกิดการเรียนรู้ของเขาเองนะคะแล้วก็เอามานําเสนอเอามาเล่าในห้องเรียนนะคะคราวนี้เรามาดูการสร้างเนาะมีเวลาอีกนิดหน่อยนะคะจริงๆสร้างไม่ยากเลยนะคะท่านก็ไปที่ใน Google นะคะแล้วก็พิมพ์หาคำว่า Padlet นะคะ padlet.com นะคะตัวนี้สัญลักษณ์มันจะเป็นรูปนกกระดาษตรงนี้นะคะpadlet.com นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะถ้าเกิดตอนแรกเนี่ยมันจะถ้ายังไม่มีตัวสมาชิกนะคะมันก็ต้องล็อกอินด้วยนะคะด้วยอีเมลเหมือนเดิมนะคะทุกอันเลยนะคะก็ต้องมีการสมัครเข้าใช้งานนะคะลงทะเบียนเข้าใช้งานนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะบอกมาว่าเรามีพื้นที่ในการใช้งานนะคะอันนี้มีอยู่หนึ่งอันนะคะเป็นการให้เก็บผลงานนะคะจากที่อบรมนะอบรมเรื่องคลังสื่อพอทำเสร็จแล้วก็ให้แต่ละคนนะคะมาโพสต์นะคะเพื่อส่งงานนะคะคราวนี้เราจะสร้างทำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาสร้างแล้วจะให้ทุกคนลองเข้ามาดูกันนะคะไปที่คำว่าสร้างนะคะปุ่มสีชมพูตรงนี้นะคะคำว่าสร้างนะคะในแพลนเลตเองนะคะก็มี AI ในการสร้างนะคะสามารถที่จะดูตัวอย่างนะคะว่าเราอยากได้ในรูปแบบไหนนะคะแต่ว่าถ้าเราแบบเริ่มต้นนะคะลองเป็นแบบบอร์ดเปล่าๆดูก่อนนะคะลองเป็นแบบบอร์ดเปล่าๆดูก่อนแล้วถ้าเกิดไม่พอใจยังไงนะคะแล้วเราจะไปลบก็ลบได้นะคะหรือใครจะสร้างด้วย AI นะคะก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ลองเป็นบอร์ดเปล่าๆดูก่อนเนาะพอเราคลิกปุ๊บนะคะนี่มันง่ายมากคลิกปุ๊บได้เลยนะคะคลิกสร้างด้วยบอร์ดเปล่าปุ๊บได้เลยนะคะแต่คราวนี้ได้แล้วดูนะคะว่าเขาก็จะให้เราเลือกค่ะด้านขวามือนะคะว่าเราจะเลือกด้วยรูปแบบไหนนะคะเราจะเลือกด้วยรูปแบบไหนตอนนี้เนี่ยคุณไมค์สนใจอยากเลือกแบบแผนที่นะคะเพราะเราสอนสังคมนะคะจะเลือกแบบแผนที่นะคะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เราเลือกนะคะว่าจะเลือกแบบปิดหรือแบบเปิดนะคะ
ตั้งค่าเบื้องต้นอยู่ที่แบบปิดเราเอาตามนี้ดูนะคะไม่ต้องไปอะไรมากนะคะกดเสร็จแล้วนะคะกดเสร็จสิ้นท่านก็จะได้แผนที่มาแบบนี้นะคะคราวนี้ฝั่งนี้นะคะฝั่งด้านตรงเนี้ยคือชื่อของกระดานนะคะชื่อของกระดานเนี้ยมันชื่อว่าแพลตโดดเด่นของฉันเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่สื่ออะไรเท่าไหร่นะคะเราจะไปแก้ไขนะคะตรงนี้คือส่วนที่เป็นแก้ไขนะคะแก้ไขสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองนะคะคือการแก้ไขตัวแพลตนี้นะคะเราก็ตั้งชื่อเลยค่ะว่าตรงนี้นะคะชื่อแพลตว่าใครอยู่ที่ไหนใครอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะอยากให้มีไอคอนไหมนะคะมีไอคอนก็ใส่ไอคอนลงไปนะคะไอคอนตรงนี้มันจะขึ้นอยู่ไปปรากฏอยู่ตรงด้านบนของตัวแท็บของเรานี้นะคะขึ้นอยู่กับแท็บข้างบนนี้มันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะรูปแบบแผนที่ก็มีให้หลายรูปแบบเหมือนกันนะคะอยากใช้รูปแบบไหนลองอันแบบนี้นะเป็นแบบนี้แล้วก็กดบันทึกนะคะแล้วก็มีการให้แสดงความคิดเห็นได้นะคะใส่ดาวได้นะคะตรงนี้เนี่ยเราเข้ามาปรับแก้ได้ตลอดนะคะลองอ่านเนื้อหาดูว่าอยากให้ปรับแก้อะไรนะคะเสร็จแล้วนะคะตั้งค่าเบื้องต้นเสร็จแล้วก็กดกากบาทออกไปนะคะคราวนี้สิ่งสําคัญเวลาท่านจะใช้กระดานนี้ให้กับผู้อื่นได้ใช้นะคะก็คือการแชร์นั่นเองนะคะสัญลักษณ์การแชร์อยู่ตรงนี้นะคะการแชร์การแชร์ปุ๊บนะคะค่าเริ่มต้นเนี่ยเขาจะให้สิทธิ์ผู้เยี่ยมชมนะคะเป็นแบบผู้เขียนผู้เขียนก็คือคนอื่นเนี่ยสามารถที่จะมาโพสต์นะคะมาโพสต์แก้ไขมาโพสต์เพิ่มเติมนะคะแต่แก้ไขไม่ได้นะคะถ้าเกิดท่านจะให้คนอื่นแก้ไขด้วยเนี่ยท่านจะต้องมาเปลี่ยนสิทธิ์ของผู้ชมนะคะเป็นอย่างอื่นนะคะเป็นผู้ควบคุมไปเลยหรือว่าให้เข้ามาอ่านอย่างเดียวนะคะอย่างนี้นะคะไม่ต้องมาคอมเมนต์ให้อ่านอย่างเดียวนะคะแต่อันนี้เราต้องการให้เขียนนะคะแล้วก็ชั้นความลับตรงเนี้ยนะคะความเป็นส่วนตัวเนี่ยเป็นความลับเนี่ยเราจะเห็นคนเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดเราอยากให้คนอื่นเห็นด้วยนะคะเราก็ใช้เป็นแบบสาธารณะนะคะแล้วก็เลือกคลิกแบบสาธารณะเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะให้คนอื่นเข้ามาใช้กระดานแพดเล็ตของเราได้แล้วนะคะคราวนี้จะให้คนอื่นเข้ามาใช้ยังไงนะคะเราก็คัดลอกลิงก์นะคะคัดลอกลิงก์นี่กดคัดลอกลิงก์นะคะหรือบางคนอาจจะนะคะแชร์เป็นลักษณะของ QR code นะคะเซฟเป็น QR code ออกไปนะคะหรือบางคนก็อาจจะใช้นะคะทำเป็นฝังเป็นเว็บไซต์นะคะเช่นบางคนทำพวก ITA นะคะต้องการแบบมีการให้โต้ตอบใช้เป็นกระดานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอาจจะส่งคำถามเอาไว้นะคะแล้วก็มาใช้แพดเล็ตเนี้ยก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปใช้ไปใส่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะก็ใช้ตัวแพดเล็ตนี้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารนะคะเพราะอย่างที่โชว์ให้ดูนะคะรูปแบบของแพดเล็ตนะคะมีหลายรูปแบบอย่างอันนี้เป็นแบบแผนที่ถ้าต้องการให้ใส่เป็นกล่องข้อความเป็นข้อความก็เลือกเป็นแบบอื่นนะคะอันนี้แต่คราวนี้เนี่ยประเด็นของเราเนี่ยก็คือวิชาสังคมเนี่ยก็เลยอยากให้เห็นว่ามันมีตัวนี้ที่น่าสนใจแล้วก็น่าเอาไปให้นักเรียนได้ลองใช้งานดูนะคะเดี๋ยวจะส่งไปให้ในช่องแชทนะคะใครที่สามารถที่จะเข้ามานะคะเข้ามาตามลิงก์นะคะแล้วลองไปปักหมุดนะคะใครอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะลองปักหมุดให้ดูหน่อยนะคะใครอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะตอนนี้แต่ละคนอยู่ที่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะอย่างเช่นตัวคุมายนะคะคุมายอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเนาะก็วิธีการนะคะอย่างอันนี้นะคะมันจะมีปุ่มอยู่ตรงด้านล่างนะคะมันก็จะให้ปักหมุด2วิธีนะคะอาจจะวิธีการจับหมุดนะคะลากมาไว้ในส่วนที่เราต้องการนะคะแบบนี้นะคะลากมานะคะแต่ลากมาเนี่ยก็ต้องแน่ใจว่ามันตรงพื้นที่หรือเปล่านะคะถ้าไม่ตรงก็อาจจะลบทิ้งนะคะลบทิ้งไป
ไม่เอาก็ลบทิ้งไปนะคะหรือเราจะใช้วิธีการนะคะพิมพ์สถานที่ลงไปก็ได้นะคะมีคนเขียนมาแล้วนะคะมีบุรีรัมย์นะคะมีหาดใหญ่อันนี้ของคุณไม้นะคะก็อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะได้แล้วก็คลิกเข้าไปนะคะจริงๆแล้วพอคลิกตรงนี้นะคะเราก็ยังสามารถที่จะเพิ่มรูปภาพได้นะคะจะถ่ายรูปนะคะหรือว่าเป็นการเซิร์ชหารูปภาพนะคะอำเภอกำแพงแสนในตัวเว็บไซต์เขาเจออะไรบ้างค่ะถ้าเป็นคนในสถานที่จริงๆก็จะรู้ว่ามันมีมันใช่หรือไม่ใช่นะคะอาจจะเป็นอันนี้หรือเปล่าเพิ่มรูปภาพใส่เข้าไปนะคะแล้วก็กดเผยแพร่นะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะมีหลายท่านได้ปักหมุดไปแล้วนะคะลองไปดูนะคะอันนี้นะมีพระประโทนนะคะมีมาจากพระประโทนนครปฐมด้วยนะคะใกล้ๆกันนะคะอันนี้ก็สระบุรีนะคะนี่นะคะมีตัวนครปฐมนะคะนี่นะคะมีบุรีรัมย์นะคะมีมาหลายที่แล้วนะคะนี่ถ้าเกิดท่านอยากแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมันก็จะมีจุด3 จุดอย่างนี้นะแล้วก็นะคะสามารถที่จะเปลี่ยนสีของตัวอันนี้ได้นะคะตัวโพสต์ได้นะคะหรืออยากให้นะคะมีการเพิ่มรูปภาพนะคะอยากเข้าไปแก้ไขนะคะแก้ไขเนี่ยจะไปเพิ่มรูปภาพนะคะจะไปถ่ายรูปหรือใส่ลิงก์เพิ่มเติมนะคะจริงๆแล้วการแทรกของแพลเลตนะคะมีแทรกหลายๆอย่างเลยนะคะอยากจะแทรกอะไรแทรกวิดีโอนะคะแทรกเสียงแทรกลิงก์แทรกไฟล์ก็ได้นะคะอัปโหลดไฟล์ใส่เข้ามานะคะนี่มีตั้งหลายรูปแบบนะคะแล้วก็กดอัปเดตไปนะคะสามารถใส่รายละเอียดของข้อความตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ท่านสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนหรือในโรงเรียนนะคะขึ้นอยู่กับไอเดียของแต่ละท่านนะคะในการใช้งานนะคะก็เป็นรายละเอียดเนาะที่อาจจะบางท่านอาจจะรู้แล้วนะคะบางท่านอาจจะเหมือนมันทําอย่างนี้ก็ได้ด้วยหรอหรือว่าช่วยแลกเปลี่ยนกันนะคะในการใช้งานนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอถึงเวลาในหน้างานของเราเนี่ยเราก็ต้องดูบริบทของโรงเรียนของห้องเรียนของนักเรียนของเราด้วยว่าเราจะใช้เครื่องมือนี้หรือเราจะสอนด้วยวิธีการนี้มันประสบความสําเร็จไหมนะคะบางครั้งอย่างโรงเรียนที่ครูไมค์เคยสอนเนี่ยนักเรียนไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้เลยเราก็ต้องมาปรับมาประยุกต์เปลี่ยนใหม่นะคะจะใช้ยังไงใช้สื่อเทคโนโลยียังไงที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยได้ทักษะด้วยนะคะอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายคุณครูนะคะว่าจะสอนนักเรียนนะคะอย่างไรนะเราคงไม่สอนเปิดหนังสือมาแล้วก็มาสอนกันแค่ตามหนังสือแล้วนะคะเราควรที่จะมาหาสื่อหาเทคโนโลยีใหม่ๆวิธีการใหม่ๆที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยสนใจในการเรียนของเราเพิ่มขึ้นโดยปัจจุบันก็มี AI เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะทําให้พวกเราเนี่ยสร้างการเรียนรู้หรือสร้างกิจกรรมหรือหาวิธีการสอนให้น่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะก็วันนี้นะคะเลยเวลามานิดหน่อยนะคะก็ถือว่าได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับทุกท่านนะคะแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถที่จะติดต่อนะคะหรือว่าพูดคุยกันได้นะคะในช่องทางสื่อสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ Facebook ของครูมายนะคะอันนี้นะคะ Facebook ปานทิพย์นะคะตอนขันภัยนะคะมาติดต่อพูดคุยเนาะบางทีก็ทิ้งข้อความไว้นะคะช่วงนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นสอนอบางทีก็ต้องมาปรับจูนตัวเองใหม่นะในการทำงานนะคะหรือจะเป็น Facebook นะคะ Facebook ก็จะทำพวกคลิปนะคะคลิปสอนช่วงนี้ขี้เกียจก็อาจจะมีคลิปสอน
น้อยไปนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยแต่ก็พยายามนะคะรวบรวมสิ่งต่างๆมาให้กับทุกท่านนะคะก็ในที่สุดท้ายที่สุดนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะทางห้องตักศิลามากๆนะคะที่ให้โอกาสได้มาแลกเปลี่ยนนะคะนำเสนอนะคะทุกเดือนเลยนะคะเดือนนี้ก็แทบจะตกขบวนแล้วนะเพราะวันสุดท้ายแล้วอยากได้เกียรติบัตรที่ตัวเองร่วมออกแบบด้วยมากๆเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์อาจารย์ใหญ่ของเรามากๆเลยนะคะที่ได้อะไรอ่ะได้ให้โอกาสนะคะในครั้งนี้นะคะผมไม่ทันปักหมุดหรอคะยังปักหมุดได้อยู่นะคะเพียงแค่เราไม่ได้เปิดขึ้นไปดูเท่านั้นเองนะคะก็ยังปักหมุดได้อยู่นะคะลองมาปักหมุดกันดูนะคะหรือว่าท่านจะเอาไปลองใช้กับนักเรียนนะคะก็สามารถที่จะแคปมาให้ดูกันนะคะเป็นการบ้านเนาะใครที่ทำอยากได้เกียรติบัตรในวันอบรมวันนี้นะคะก็สามารถที่จะหาการบ้านนะคะทำเป็นการบ้านส่งมานะคะได้นะคะก็เรียบร้อยค่ะในเวลาพอดีเลยนิดหน่อยทางวิกรมอบการบ้านหรือยังครับค่ะก็ให้เป็นลักษณะของการส่งเป็นภาพค่ะท่านเป็นภาพเกี่ยวกับการใช้งานใน AI หรือว่าสื่อที่นำเสนอในวันนี้ค่ะแบบเจเป็นภอะไราพก็ได้ค่ะครูเป็นอะไรก็ได้เหรอคะใช่ค่ะอะไรก็ได้ค่ะตัวไหนก็ได้ค่ะจ้ะเดี๋ยวจะขออนุญาตเดี๋ยวจะขออีเมลที่ส่งมาให้อ่ะค่ะเดี๋ยวจะส่งเป็นของขวัญของทวินเคิลให้ค่ะคนที่ส่งอีเมลมาให้เดี๋ยวจะขอ copy ไปรู้สึกจะมีสมาชิกส่งอีเมลมาเยอะมากเลยนะครับวันละ5 คนใช่ไหมครับใช่ค่ะวันละ5 คนค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปขอกับทางทวิงเคิลค่ะถ้าไปขอก็อาจจะได้เพิ่มอยู่โอเคค่ะใครมีคำถามอะไรนี่เอ่ยช่วงนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านผอ.คมกิจอภิชัยสุรพันธ์นะครับในช่วงนี้กราบเรียนเชิญครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพยากรณ์ในค่ำคืนนี้ครับคุณครูไมค์นะครับคุณครูปานทิพย์ดอนขันไทยนะครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการรวบรวม AI เป็นเครื่องมือที่ช่วยครูไม่เฉพาะแต่ครูสังคมศึกษานะครับครูวิชาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยหรืออื่นๆตามหมวดสาระของท่านก็สามารถนําไปใช้ได้ครับสําหรับค่ำคืนนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังโอ11คนรวมทั้งผมด้วยนะครับช่วยกดรีแอคชั่นให้กับครูไม้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับครูไม้ครับครับขอทุกท่านก็นอนหลับฝันดีครับแล้วนำเรื่องราวที่อบรมในค่ำคืนนี้ถึง2 เรื่องนำไปพัฒนาตัวเองพัฒนาหน่วยงานและก็พัฒนาประเทศชาติต่อไปถ้ามีโอกาสนะครับก็นำความรู้คืนกลับมาที่ห้องที่นี่ด้วยนะครับห้องสูบดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับวิทยากรใหม่ๆครับพรุ่งนี้จะเป็นการรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดรวมถึงใบประกาศนะครับไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เป็นของใครนะครับที่จะเป็นครับก็จะได้นําเสนอกันในเรื่องของใบประกาศในเริ่มต้นของเดือนวันที่1 กรกฎาคมครับสําหรับคืนนี้ครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านพ.คมกิจนะครับแล้วก็ครูมายนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันสักนิดหนึ่งสำหรับท่านที่ยังอยู่นะครับเป็นเกี่ยวกับทางวิกรนะครับวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายในรอบของการเซตซีโร่นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะเก็บภาพความทรงจำในวันนี้ไว้ก็กราบเรียนเชิญเลยนะครับแล้วก็ถ่ายในมุมของท่านนะครับเพราะภาพมันจะแรนดอมนะครับอยากให้ทุกท่านได้ใช้ภาพในการประกอบกิจกรรมของท่านเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะขออนุญาตแคปเจอร์ภาพแรกนะครับมาที่สองฝากทุกท่านถ่ายภาพในมุมของท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะขออนุญาตหยุดการ